بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كاب داي مي أوكاد ما بحب كاب بي نون تي مسي ديا دي سونان اي نكاب كاب دانبا مكي كدي نكاب ดังๆนี่มันฟังชัดเจนดีนะครับทั้งคนพูดทั้งคนฟังถ้าเบานี่คนพูดก็กลัวจะหลับเหมือนกันนะนถ้าคนพูดหลับนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าคนฟังนี่จะหลับหรือเปล่า<ส>ก็ครั้งที่แล้วคงจํากันได้นะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาก็มาแทนจัสซิด,ดีครั้งนี้ก็มาแทนจัสซิด,ดีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากท่านไปทําอุมรอ<ส>ก็กลับวันนี้นะครับแต่ไม่มั่นใจว่าถึงกี่โมงก็ ขอดูอาต่อรอดนะครับให้พี่น้องของเราที่ไปทําอุมรอดกันเนี่ยได้รับอุมรอดที่เป็นมักบูล,ละอุมรอดที่ถูกตอบรับแล้วก็ให้เดินทางกลับมาด้วยสวัสดิภาพอยู่บนเครื่องบินอยู่บนฟ้านี่หลายชั่วโมงนะใครเคยไปทำฮพทำอุมรอดเนี่ยโ,โหอยู่บนเครื่องกันนี่หกเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่ประเทศที่บินไปนั่งกันเบื่อเลยแหละ <laughs> นั่งกันครึ่งวันอย่างเงี้ย นะแล้วอยู่บนเครื่องเนี่ยแมมันเหมือนบ้านเราที่ไหนและจะเดินไปทางนู้นทางนี้จะเข้าครัวจะกวาดบ้านไม่ได้ต้องนั่งนั่นแหละนะก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่แล้วก็ห้องน้นํานี่เขาก็ไม่ได้ทําใหญ่โตเหมือนบ้านเราอะ่ะบ้านเราบางบ้านนี่ห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเข้าไปนอนได้เลยนะทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งหอมอะ่ะแต่ว่าห้องน้ําในบนเครื่องนี่มันเล็ก,ลกใครเคยขึ้นเครื่องบินก็น่าจะนึกภาพว่ามันเล็กที่เนี่ยจะเอี่ยวตัวจะอะไรก็กตามสาภาพอ่ะครับ อยู่บนฟ้ากับอยู่ของล่างนี่ก็ความสะดวกสบายก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องทําใจก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมอยู่ยากสังคมอยู่ยากสังคมภาษารัียเว่ามุจตะมะมันมาจากคำว่าอิสติมะมุจตะมะยามาอาน่ร,ารักศั์ตัวเดียวกันยามาอาเคยได้ยินใช่ไหมครับ จุมูอะละหมาดจุมูอะละหมาดวันศุกร์ละหมาดเมาะละหมาดเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะครับอิสติมะแปลว่าการประชุมเพราะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยคงไม่เรียกประชุมใช่ป่ะมีก็ต้องเป็นกลุ่มมุชตตมะคือสังคมสังคมแน่นอนก็ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มมีคนมีนูมน่มนีนี่อยู่กันหลายๆคนฉะนั้นที่บอกว,ว่าสังคมอยู่ยากสังคมที่เราอยู่เป็นไงบ้างครับมีปัญหา ทางด้านยาเสพติดด้านการเมืองเศรษฐกิจในสังคมที่เราเป็นอยู่ครอบครัวโอ้ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหามีไว้หนีหรือมีไว้แก้ครับปัญหานี่ต้องมีไว้แก้นะคือไม่อยากมีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีแล้วนี่ก็แก้เพราะถ้าหนีปัญหาปัญหาจบไหมไม่จบไอเราจบไอเราหนีปัญหานะเราจบจบนี่แล้วจบไม่สวยไง ฉะนั้นอยู่ในสังคมเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะคนเป็นผู้นําเป็นอิมามคนที่เป็นหัวหน้าในชุมชนหรือระดับประเทศนี่ก็เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีปัญหาฉะนั้นเมื่อมาแล้วอยู่ในตําแหน่งแล้วเจอปัญหาก็ต้องแก้ปัญหากันหนีปัญหาไม่ได้เพราะหนีไปมันก็ไม่จบสังคมที่เราอยู่เราบอกฉันจะไม่อยู่แล้วเนี่ยสังคมเนี่ยฉันจะขอไปอยู่ดาวงาังคารไปเลยครับ ทำทำยานอาวกาศเองอไปเลยมันก็ต้องอยู่ในดุนยาอยู่ในโลกใบนี้ออ้าวแล้วปัญหาล่ะปัญหาก็ไม่หมดไม่หมดก็ต้องแก้มีสองวิธีหลักห,กหนึ่งมีปัญหาทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาใช่ไหมเออทำยังไงอ่ะไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดให้หรือเกิดเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดถ้ามันเกิดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหา นี่สังคมไปได้แล้วดูสิครับว่าบรรดานาบีรบรรดารซูลเนี่ยเจอกับปัญหาเยอะโดยเฉพาะบรรดานบับีบรรดารสุลถูกส่งมาทําไมด่าวเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานูตาลาเรียกร้องไปสู่สาศาสนาที่เที่ยงตรงดีหนึ่งฮักาศาสนาที่ถูกต้องนี่คือหน้าที่ของบรรดานาบีรบรรดารสูลแล้วเจอปัญหาอะไระครับ,รบโอ้ปัญหาเรื่องการต่อต้านนี่ชัดเจนมาก คนที่ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยนี่ไม่เท่าไรเอาไม่เอาก็ไม่เอาอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ต่อต้านด้วยทั้งคำพูดทั้งการกระทำนี่อลลัลลอฮ์เยอะดูถูกเยอะหยันเยอะตอนนบีเรียกนบีนุห์อะลัยฮิสสลามเรียกร้องนบีนุห์นี่ถือว่าเป็นอัววะลุรุสุลจำเลยนะถ้าถามว่ารอซูลคนแรกนี่ใครนบีนุห์อะลัยฮิสสลามนบีอาดัมอันนั้นนบี มนุษย์คนแรกนบีอาดัมแต่ถ้าถามว่ารอซูลรอซูลคนแรกคือนบีนูฮ์อะลัยิสลลามนาบีนูฮ์อัลลอฮ์ดูดิอดทนขนาดไหนเรียกร้องเรียกร้องมีคนศรัทธาไม่กี่คนเองอัลลอฮ์บอกในกุรานว่าไม่มีใครศรัทธากับนูฮ์นอกเสจากกอลีนว่ามาอามานะามาอาหูอิลลากอลินไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครศรัทธากับนูฮ์มาอาหูอิลลากอลิน นอกเสียจากจํานวนน้อยเท่านั้นบารายงานบางการตับศซิดบอกไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบคนอัลลอฮ์เรียกร้องมาเท่าไหร่พอลาสุดๆแล้วอัลลอฮ์บอกให้นบีนุวว่าให้ให้นบีนวทําอะไรทําเรือคนที่ผ่านไปผ่านมาอัลลอฮ์นุวนี่บ้าหรือเปล่านุ่นี่เต็มหรือเปล่ามาสร้างเรืออะไรนี่มันทะเลทรายนี่มันมันที่น้ําไม่มีอ่ะดู เยอะอหยันยังเนี่ยสร้างเรือแล้วเยอะหยันอีกสุดท้ายแล้วอลัลลอ์ให้น้ามาจากทั้งบนทั้งล่างเนี่ยไปกันหมดเลยไปกันหมดพวกที่เยอะอหยันพวกที่ไม่ศรัทธานี่ไปอลัลลอ์ให้จมน้ําและที่มันปวดร้าวก็คือลูกของตัวเองเนี่ยไม่เอาลูกของใครลูกของนบีลูกของน,บ,องนบีนัวนเนี่ยไม่เอาพ่อด้วยความรักลูกบอกลูกมาโดยสารเรือก,กับเรา ย่าบุนายร์กันมานา a อย่าบูนายโอลูกโอลูกรักมาโดยสารเรือกับเราลูกมาไหมลูกว่ายน้ําอยู่ลูกมาไหมครับลูกไม่มาบอกพ่อว่าเดี๋ยวผมจะไปที่ภูเขาตรงนู้นเดี๋ยวมันปกป้องป้องกันจากน้ําท่วมได้ลูกก็มาโดยสาไม่มากับพ่อจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้ขึ้นมาแล้วก็ซัดแล้วก็หายไปอัลลอฮ์ ถามว่าความเป็นพ่อกับลูกเนี่ยพ่อรักลูกไหมรักครับแต่ในเมื่อไม่ศรัทธามันก็เป็นคนละชุดละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเชื้อสายแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในาศาสนาเดียวกันเราก็จัดการเหมือนกันนะครับและตัวของเขาเลือกเองที่จะทําอย่างนั้นด้วยฉะนั้นพี่น้องหลายครับเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันอยู่ยากแต่มันก็ต้องอยู่อยู่ยังไงอะครับอยู่ช่วยกัน ไม่ให้ปัญหามันเกิดถ้าเกิดแล้วช่วยกันแก้ไขอลัลลอ์ก่อนหน้านี้เนี่ยใช้มาตาสี่สิบสี่ใช่ปะ่ะทำอะไรห้ามนั่งท้ายกระบะกับแคบใช่ปะ่ะอัลลอ์ดูกระแสสังคมดิดานายกเละเลยดานายกผมเนี่ยก่อนทำนีแล้วไม่ได้ใช้รถกระบะใช้รถเกง๋งแต่ผมก็ห่วงกับพี่น้องที่เขาใช้รถกระบะ ที่ต้องมีแคบที่ต้องนั่งกับนั่งกระบะจนกระทั่งก็ทาํามาล้อเลียนกันอ่ะไม่ให้นั่งกระบะใช่ไหมฉันก็เกาะข้างรถไปเลยเกาะข้างเนบเน็บไปเลยเอา้าวพี่น้องทางใต้เขาก็ทําภาพขึ้นมาอา้าวตอนนี้ใช้มาตานี้นะนั่งกระบะหลังไม่ได้อ๋อเราไปฟังบรรยายไม่ได้แล้วเพราะพี่น้องทางใต้ส่วนใหญ่ก็นั่งกระบะกันไปแล้วไปฟังบรรยาย ทำภาพออกมาเป็นแบบกระตู้นน่ยนะ่าทําอ้าวตอนนี้เราไปยานาซาไม่ได้แล้วตายก็ไปเหอะอิหมามก็สุราละหมาดกันไปเหอะ <c oughs> มีไม่กี่คนเราไปยานาซาไม่ได้แล้วทําไมอะก็ห้ามนั่งหลังห้ามนั่งกระบะห้ามนั่งแคบ <c oughs> เราไปนู่นเราไปนี่ไม่ได้แล้วอลลอพี่น้องครับ <c oughs> สังคมมันอยู่ยากไง <c oughs> ถามว่าทําไมอ้าวเข้าใจ <c oughs> ว่าห่วงประชาชน <c oughs> แต่ก็ดูดิว่าไอ้ใครเนี่ยมันเป็นต้นปัญหา ฮะใครนะ่ยมันเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยที่ห่วงเดี๋ยวจอดล้มตายกันจะน,น,น,นู่นจะนี่จะนั่นเอา้เอากลับไปดูปัญหาอ๋อไปดูแล้วนี่อะไรเหล้าอ่ะสุรานะ่ะน้ำเปลี่ยนนิสยัยอ่ะกล้าไหม,ไมกล้าไหมใช้มาตาสี่สิบสี่เนี่ยห้ามกินเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานีน่กล้าไหม,ไมจนกระทั่งมีกระแสมาแล้วมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ใช้มาตานี้ห้ามคนกินเหล้าเอา้า ดูสิก็สร้างกระแสกันไปกระแสกันมาไอคนนี้ก็เลยเอ้าปั่นกระแสเลยววาเนี่ยเขาใช้มาตาสิบสี่ห้ามกินเหล้าช่วงนี้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมาบอกว่าไม่ได้ใช้มาตานี้ห้ามกินเหล้าแสดงว่าก็ให้กินนั่นแหละแล้วถามว่าปีนี้จะตายเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งลับนะครับอันเก็บเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมก็ประมาณว่า200ไปปลาย300รต้นต้นเนี่ยตายทําไมอ่ะก็มันตายมาอย่างนี้ทุกปีสาเหตุหลักกินเหล้ากัน ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกย้อนสอนอาจจะลดหน่อยอะตำรวจเข้มหน่อยอาจจะลดอาจารย์รู้ได้ไงว่าจะตายขนาดนี้ผมเนี่ยไม่รู้สิ่งเล่นลับ,ลบแต่มันตายมาอย่างนี้ทุกปีอ่ะทำไมอะสาเหตุเล่าไงไกินเหล้าแล้วใครสติเต,ต,ต็มอะครับไม่เต็มได้แค่เจ็ดสิบหาสตังค์ไม่เต็มบาทเจ็ดสิห้สาสตังค์พอสามสลึง แล้วเวลาสติไม่เต็มยังไงขนาดผมเนี่ยรู้ตัวเลยว่าบางทีง่วงเนี่ยไปครับ <c oughs> เคยขับทีหนึ่งแล้ววูบอ๋อไปแบบว่าขนาดวูบนะผมก็กะว่ามันอาจจะสองสามวิเนี่ยแหละแต่เวลาเราวูบไปนิดหนึ่งเนี่ยเราหักพวงมาลัยกลับมาข้างๆนี่หลบเลยผมเลยอ่ะครับแล้วเขาก็ชะลอนี่บนอยู่บนทางด่วนผมก็เลยรู้สึกกลัวๆาอๆก็เลยชะลอรถเดี๋ยวเขาจะด่าเราไงมึงขับรถยังไงวะเนี่ย มันวุบไปทางเลนเขาอะพี่น้องครับจังหวะมันก็สะดุ้งมาแล้วก็หักพงมาไล่กลับมาเลนของเราเขาก็ชะลอเขาก็คงแปลกใจว่าไอ้เวาะนี่มันขับรถอะไรของมันวะเนี่ยเมาหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราเลยทําให้เราต้องระวังมากขึ้นว่าเออจะเพลีย,ยไม่ไหวนี่ตรงจุดก่อนละเพราะตัวเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเดี๋ยวชนกันไปชนกันมาเสียชีวิตเสียหายกันหมดสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับอยู่ก็ต้องสอบบัสต้องอดทนนะ อยู่ก็ต้องสอบบัตต้องอดทนเพราะเราอยู่ในสังคมอย่างนี้ถ้าเราสอบบัตอดทนการตอบแทนก็จะเกิดขึ้นกับเรามากมาร่างเรียนกันอย่างนี้ในภาวะสังคมที่เขาไม่ค่อยสนใจแต่ลำดืบแ้กคนก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่สนใจที่เรียนศาสนามีคนที่เรียนตั้งใจโดยเฉพาะเจตนาที่ดีบางคนนี่ไม่ใช่เนียดวันนี้ครับ เนียดตั้งแต่เลิกวันนี้เนี่ยนะสัปดาห์หน้าจะเรียนเนียดแล้วเนียดวัเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนนี่ฉันจะมาอีกเมติธุระจริงๆเนี่ยจะมาถามว่าเธออยู่ในสังคมที่มันลําบากที่มันมีฟิตหนา้ามีการทดสอบขนาดนี้ต้องอดทนไหมอดทนและเนบีเปรียบนะครับว่าคนที่อดทนในศาสนาของเขาเนี่ยเหมือนกับคนคนที่กำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือพี่น้องนึกภาพ กำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือเนี่ยมันเจ็บมันร้อนมันแสบไหมแน่นอนครับอยู่ในสังคมอย่างนี้เนี่ยมันเจ็บปวดครับแต่ให้อดทนท่านอับดุลลอฮฺวันสลัมได้บอกบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตติรมีรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ายะตีอัลันนาซีซามานุนจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งอัลซอบิรุฟีฮิมอัลาดีนีฮีคนที่เขาอดทนในศาสนาของเขากัลกอบิดีอัลันจัมร นบีว่าประหนึ่งคนที่เขากำทานหินทานไฟร้อนๆไว้ในมือบาอราันบอกอัลลอฮ์เขากำน้าแหลมๆไว้ในมือแปลว่าอะไรครับสังคมมันแย่มันมีแต่ฟิดหน,น้าเรื่องนู่นเรื่องนี้โดยเฉพาะฟิดน้าในเรื่องของศาสนาเรื่องอีมานฟิดนน้าอื่นๆน่ะก็ก็มันเรื่องใหญ่แหละแต่ฟิตน้ฟิดน้าที่อันตรายคือฟิตนน้าเรื่องศาสนา การที่ทําให้เราผิดเพี้ยนหันเหออกไปจากหลักการของศาสนาอันนี้อันตรายมากผิดเพี้ยนในเรื่องของอากีดะอันตรายมากนาบีจึงบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คนที่อดทนในศาสนาของเขารักษาศาสนารักษาหลักการเหมือนกับคนที่กํำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่นบีบอกและครับว่าเราต้องสอบัส กับสามีของเรากับภรรยากับลูกกับสังคมที่เราอยู่ถ้าไม่ยืนมั่นในหลักการมันก็เป๋เป๋แล้วมันก็เพี้ยนเพี้ยนแล้วนี่ไม่รู้จะได้กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่าชาล่าใจครับอย่าคิดว่าเนี่ยเราเรียนทุกวันเสาร์อย่าคิดว่าเราอ่านกุรานตลอดซิกรุลล์ตลอดเรเรียนทั้งเสาร์อาทิตย์ดูทั้งโทรทัศน์ด้วยดูทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องศาสนาตลอด อย่าคิดว่าเราไม่เป๋ครับเพราะเรื่องหัวใจมันไม่เข้าใครออกใครคําว่าหัวใจภาษาอาบนี่คืออัลกอลบุกอลบุภาษาอาบแปลว่าพลิกไปพลิกมามีคํากรอนที่เขาบอกว่าและไอทีเรียกหัวใจว่าอัลกอลบุเนื่องจากเนื่องจากว่ามันยัตตะกอลระบุเพราะมันพลิกไปพลิกมาวันนี้อยู่ในหลักการดีครับวันหน้าอาจจะออกจากหลักการไปก็ได้ วันนี้อยู่ในอสิรตลมุสตะกีหมหนทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงวันน่าอาจจะเป๋ไปก็ได,นนกกด้วันนี้รักรุ่งนี้โกรธวันนี้รักุ่งนี้เกลียดวันนี้คุยกันดีุ่งนี้ทะเลาะกันเฉยเลยทําไมอะครับหัวใจและหัวใจของเรานีเราคอนโทรลเองหรือใครคอนโทรลนบีสุลตานบอกว่าหัวใจของเรานี่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองของอัลลอฮ์ซุลมานตาล หัวใจของมนุษย์เนี่ยใบเนี่ยอุสบใยมินอัลซอบิอิลรอห์มานอยู่ระหว่างสองนิ้วสองนิ้วนิ้วต่างๆของอเลาอยู่ระหว่างสองนิ้วของอัลเราบาราเงินบอกว่าอัลลอฮ์จะพลิกตามที่พระองค์ทรงประสงค์บาราเงินบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้ตรงมันก็ตรงถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะให้มันเป๋ไปเบี้ยวไปออกไปจากทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็จะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับดูอาจดเลยนะครับอยากให้จด ดูอาเดี๋ยวผมจะอ่านช้าๆถนัดภาษาไทยก็เอาภาษาไทยถนัดภาษาอรับก็เอาไม่ถนัดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอรับก็ไม่รู้จะถนัดภาษาอะไรแล้วฮะหรืออังกฤษอังกฤษถนัดไหมอ้าวเดี๋ยวให้แล้วจะโจทย์จเอาโจทย์ภาษาอรับไม่ถนัดโจทย์ภาษาไทยเป็นความหมายไปขอถ้ายังโจทย์ไม่ทันอีกผมมีลายอิหมามซานันอยู่ เดี๋ยวไปทําให้ดีเลยทําตัวให้สวยเลยทั้งภาษาอัรับด์อาทั้งคําอ่านทั้งคําแปลส่งให้ามาอิหมามีลายกลุ่มมีลายพวกเราส่งให้พวกเราอินชาลนะอ้นนะอ่าดูอาที่อุมุสลามะพะรยางท่านนาบีบอกว่านาบีจะขอดูอานี้มากจะขอดูอานี้มากอัลลอ์นบียังขอมากแล้วเราเนี่ยจะลืมดูอานี้หรือบอกว่าอะไรครับ,รบขอดูอาว่าอัลลอฮุมะ มุคลิบันกูลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกอ่าเอามามันมีหลายสำนวนแต่ว่าสำนวนที่ดึงมาใช้กันแล้วพี่น้องอาจจะเอ้ยมันมีอารมณ์มาไม่ค่อยไม่คุ้นอา้าวเอาสำนวนว,นว่าที่เราได้ยินประจำก็คือยามุคลิบันกูลูบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกอ่าหลายๆคนนี่อ่านไปก็ผมได้แสดงว่าเอ้ยพอพอได้อยู่พอได้อยู่ ยามุก oh uh, ัลิบันกูลูบซับิชกอนบีอาลาดีนิกส่วนยาโจทย์ไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆแปลเอาภาษาไทยก็ได้ขอภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรยามุกัลิบันกูลูบโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจหมายถึงใครอ๋อโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจซาบิชกอนบีอาลาดีนิก ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์อ้าวเป็นอีกทีหนึ่งภาษาไทยโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์นี่แหละพี่น้องก็เอาสำนวนเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะที่ผมพูดหลนะไปร่างไปสำนวนนี้บางรายงานหรือบางดูอาที่มีการรายงานบอะยอสริฟันกลูบสริฟกลูบบานาอาลาตออาจิกโอ้บูทรงพลิกผันหัวใจ ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นอยู่กับการต่ออะพักดีต่อพระองค์อ่าสำนวนนี้ก็ขอได้ก็มีจากท่านนาบีเหมือนกันนี่ขนาดใครครับไซ <quotation> ดุลบาชารหัวหน้าของมนุษย์ไม่ใช่หัวหน้าของมนุษย์อย่างเดียวไซดุลอันบียะวัลมุซสลีนหัว en, หน้าของบรรดา Lets นาบีบรรดารอซูลคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซลัมท่านหญิงอุมูสลามะบอกขอเยอะนบีขอมากเราก็ต้องเอาไปขอ พระบอกไปแล้วหัวใจของเราอยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองของเลาอารออจะพลิกตามที่พระอ,องค์ทรงประสงค์พี่น้องหลายครับการได้ว่าโดยเฉพาะที่มักกะต้องเผชิญสังคมที่นบีอยู่ตอนนบียังไม่ได้เป็นนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนอายุ40บตอนยังไม่เป็นนบีอัลลอฮ์มูฮัมหมัดนี่อัลอามินแปลว่าอะไรครับ,รบ,รบผู้ซื่อสัตย์ผู้สัจจริงผู้จริงใจผู้จริงอามีนไว้ใจได้ นี่พวกกูเรชพวกชาวมักกันนี่เขาเรียกนบีเองนะว่าเป็นอันอามีนให้ฉายานี้แต่พอลามาประกาศเลาจะล้อเท่านั้นแหละตูมเท่านั้นแหละระเบิดนะครับพังอะครับพังถามว่านบีเนี่ยมาสร้างความเสียหายใช่ไหมไม่ใช่นบีเอาของดีเอาของถูกเอาชัยชนะมาให้ให้กาล,าล่าวลาจะล้อได้รับชัยชนะนะเอาไหมกูลูลาอิลาฮ์อินลลอฮ์ตุฟลิฮู กาวลาอีลาให้นลอสิจะได้รับประสบกับความสําเร็จแต่พวกนี้ทําไมครับอัลลอฮ์พระเจ้าเต็มอะรอบกาบ,บาเจเวตเต็มอะซอนาเอาซาเนเต็มเลยอยู่ดีๆมุฮัมมัดมาบอกว่าทิ้งหมดเลยนะให้เหลืออัลลอฮ์องเดียวถ้าอัลลอฮ์มาเพิ่มจากที่เขาบูชากราบไหว้นี่เขาก็พอรับได้เพราะก็ถือว่า,าเป็นเจ้ามาร่วมไม่เป็นไร แต่ถ้าให้ทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เหลืออัลลอฮ์องเดียวนะ <Yeah. S 1> เขาทํารับไม่ได้ <Yeah. S 1> เขารับไม่ได้ <Yeah. S 1> แต่อิสลามไม่มีคําว่าภาคีไม่มีคําว่าชาริกไม่มีชีริกอัลลอฮ์ต้ององค์เดียว <Yeah. S 1> ขอความช่วยเหลือขอดูอาขอความคุ้มครองอัลลอฮ์องเดียวห <Yeah. S 1> ้ามมีสิ่งอื่นและอัลลอฮ์ไม่ยอม oh. ที่จะให้สิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระอ,องค์ oh. พี่น้องครับ พวกกูเรชพวกกูฟาร์มกานีพยายามเสนอสิ่งเจ๋วแจ๋วที่ทําให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยหันเหอ,ออกไปจากอุดมการณ์อะไรอะครับอํานาจไงมูฮัมมัดถ้าต้องการอํานาจต้องการเป็นผู้นํา<ม>เดี๋ยวเราจัดให้<ม>พี่น้องดูนะสามสิ่งนี้ที่เขาเสนอหลกัหลกๆแล้วดูนะว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรายัางไงถ้าไม่มั่นจริงกับศาสนานเนี่เปนะครับ หนึ่งโอ้โทษทีนะผมจะไปชูชูนิ้วีเอานิ้วก่อนต้องเริมนิ้วก้อยก่อนแล้วไปชูนิ้วผิดอะไรครับเริ่มด้วยกับอำนาจมูฮัมหมัดอยากเป็นอยากมีอำนาจอยากเป็นผู้นำเดี๋ยวเราจัดให้เอามูฮัมหมัดอยากได้ทรัพย์สินไหมอันที่สองทรัพย์สิสนเดี๋ยวเราจัดให้จะเอาเท่าไหร่ล่ะทรัพย์สิสนเงินทองเนี่ยเดี๋ยวเจ้าจัดให้อันที่สามมูฮัมหมัดผู้หญิง ผู้หญิงสาวๆนบีตอนนั้นอายุ40ไม่ใช่แก่แล้วแบบโอ้โห60 70จะจากดุนยาแล้วไม่ไหวกํ้ลังเป็นคำถ,ถามว่าเรื่องเสนอผู้หญิงนี่เรื่องเสนออะไรชาว่าเรื่องอารมณ์ถ้านาบีจะเอาวะนะมุฮัมมัดถ้าจะเอาวะนะเดี๋ยวเราจัดให้จะเอากี่คนนะผู้หญิงสาวๆ,ส,าวๆสวยๆชาวมากักกนะน่ะเสนอเรื่องทรัพย์สินเรื่องอำนาจการเป็นผู้นําเรื่องของผู้หญิงสามสิ่งนี้พี่น้องหลายครับเสนอมานะ ไม่ต้องสามเราแค่อันเดียวนี่ทําให้เราเนี่ยเปได้แล้วจากหลักการของเลาแต่ดูครับอัลลอฮ์ให้เนี่ยแต่ปะแต่เขามีเงื่อนไขว่ามุฮัมมัดทิ้งอุดมการซะทิ้งสิ่งที่ท่านเรียกร้องซะให้ฟัตะวาให้ตอบตามที่เราต้องการให้บอกอะไรให้พูดนมเน้าวให้พูดในสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่อย่ามาพูดค้านที่เราเชื่อเชื่อถืออยู่อัลลอฮ์ พี่น้องหลายครับนี่มันทําให้เป๋ได้นะแต่ด้วยก <ellt on. S 2> ารรักษา même, ของอัลลอฮ์ด้วยการปกป้องของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดยึดมั่นในหลักการศาสนาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่าวะลลาาอ่ัน ولو لا أن ثبتناك لَقَد كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ ล ي ء ะ ق َ ل ِล่า ولو لا أ บัตนากะหากว่าเราไม่ไม่ให้เจ้ามั่นคงอยู่กับแนวทางที่ถูกต้องแล้วละก็ แล้วก็เดกิตตะกรหนุอิเอิฮิมชัยอันกอลีล่เจ้าก็จะเอ็นเอียงไปหาพวกเขาบ้างเล็กน้อยอาจจะยอมแลกบางสิ่งบางอย่างอัลลอลดให้อุดมการที่ลายแล้วอุดมการณ์ที่มีอิสลามชัดเจนเนี่ยยอมไม่น่อยเพราะอะไรครับเพราะการยอมนิดหนึ่งมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะยอมต่อไปแต่อัลลอฮ์ให้นบีรักรักษานบีว่าไม่ยอมครับเรื่องนี้ยอมไม่ได้ เรื่องศาสลลนาเราทลอคนนี่ยอมกันไม่ได้เอาอะไรมาสเสนอนี่ยอมไม่ได้จะเป็นผู้หญิงจะเป็นอำนาจจะเป็นทรัพย์สินยอมไม่ได้ครับเพราะถ้ายอมแล้วอะนิดหนึ่งอะนะมันก็จะเป็นข้ออ้างกับพวกเขาว่ามูฮัมหมัดเจ้าก็เคยยอมมาแล้วยอมอีกสักหน่อยสิแล้วถ้านบีมูฮัมหมัดยอมครั้งที่สองมันจะมีครั้งต่อไปไหมมันก็จะมีฉะนั้นเราก็ต้องยืน ให้มั่นในหลักการศาสนานี่แหละครับยึดมั่นในหลักการของศาสนาคนที่มาก่อนหน้าเราที่บอกว่าสังคมเราเนี่ยอยู่ยากเนี่ยคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยยากขนาดไหนสหาบะของนบีต้องต่อสู้ต้องรักษาหลักการอิสลามขนาดไหนอับดุลไลมสัสอูรดิยัลลองอันหูบอกว่าช่วงแรกของอิสลามะนะที่เปิดเผยอ,อิสลามเนี่ยมีเจ็ดคน ที่เปิดเผยถามว่าตอนนั้นน่ะอัลลอฮ์พี่น้องครับนึกสภาพสิคนที่ส่วนใหญ่ต่อต้านอิสลามน่ะกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์น่ะไม่เห็นด้วยกับนบีมุฮัมมัดแล้วต้องประกาศอิสลามอย่างเปิดเผยอับดุลมัสูดบอกว่ามีเจ็ดคนมีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอบูบักรอัมมาร์แม่ของเขาคือซุมาียบินตุคขัยยัตมีบิลานมีซุเฮบแล้วก็มีอันมิกดานินุอัสวัด เจ็ดท่านส่วนนบีมุฮัมมัดอับดุลลมสูดบอกว่าส่วนนบีมุฮัมมัดลุงที่ชื่อว่าอบตูตอเลบตอนนั้นมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตอบูตอเลบก็ช่วยปกป้องดูแลได้หลานตัวเองไม่มีใครกล้าย,ยุ่งอา้าวอบูบักแหะอบูบักกลุ่มชนเขาก็ปกป้องอบูบักส่วนที่เหลือล่อละอัลลอฮ์เป็นคนยากคนจนเป็นดูอาฟะเป็นคนอ่อนแอเป็นทาสเงี้ยบีลาน คนต่างๆเหล่านี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็ต้องยอมทำตามที่พวกเขาต้องการยกเว้นบีลานคนเดียวชีวิตของบีลานนี่ไม่มีค่าสำหรับพวกกูเรช <Yeah. S 1> ชีวิตของบีลานเนี่ยไม่มีค่าสำหรับพวกกูเรช <Yeah. S 1> เป็นทาต <Yeah. S 1> และบีลานก็มองว่าชีวิตของเขานี่นะที่อัลลอฮ์นี่เขาขายแล้ว นะที่อัลลอฮ์นะนะเขาให้กับอัลลอฮ์แล้วพวกนี้จะมาว่าชีวิตของบิลานนี่ไม่มีค่าช่างมันแต่ชีวิตของเขานี่เขาให้กับอัลลอฮ์มอบให้กับอัลลอฮ์แล้วอุมัยยะอิมดุคอลัฟก่อนหน้านี้พวกกุเรชก็เอาบิลานมาใส่ชุดเกาะที่มันหนักหนักพอลลแดดมาแดดจ้าจ้าระอุเนี่ยมันก็ร้อนแล้วก็ให้เด็กๆกเนี่ยลากบิลานไปตามถนนหนทางของเมืองมักกะอุมัยยะอิมดุคอลัฟเอาบิลานออกมา ทำกลางแดดร้อนๆระอ,อุนี่แหละให้นอนพื้นร้อน,อนๆนี่ให้นอนงายแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยวางบนอกของบีลานบอกบีลานเจ้าจะอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งตายหรือเจ้าจะทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดเลือกเอาบีลานๆๆๆถ้าเจ้าไม่ทิ้งศาสนาของมัมมาเจ้าก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แหละ แต่ถ้าเจ้าทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดเจ้าก็รอดกลับไปได้ไม่เป็นไรดูสิ่งที่บีลานยิงอยาดครับอาหาดุนอาหัดบีลานบอกว่าองค์เดียวองค์เดียวอัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์หนึ่งเดียวถูกทรมานขนาดนี้ถ้ำกลางแสงแดดที่ระอุร้อนก้อนหินใหญ่ๆที่อยู่บนน้อกของเขาถ้าเขาจะยอมที่จะทิ้งอุดมการ ยอมที่จะทิ้งาศาสนาของนบีมูฮัมมัดเขาก็เลือกที่จะทิ้งแต่บิลานูรบาตัวของเขาจะดำเพราะเพราะอาซอ,อ,อนของเขาเนี่ยแอฟริกาฮาบาชาเอธิโอเปียแต่เขาเกิดที่มักกะตัวของเขาผิวเขาจะดำแต่ใจของเขาสะอาดครับถูกซักฟอกด้วยกับอันอิสลามใจของเขาเนี่ยใสยสะอาดด้วยกับอิสลามที่ท่านนาบีสุลตล่านฮะเลสลัมนำมา บิลานเป็นทาตครับแต่ทุกวันนี้ถูกกล่าวพันกว่าปีแล้วลครับและคำนี้จะได้ยินบ่อยมากจนกระทั่งคนที่เป็นมุอัดินนีเรียกตำแหน่งเป็นตำแหน่งบิลันบิลันทั้งทั้ที่ตำแหน่งคนที่อาดานีนภาษาเเรียกว่ามูอัดินคนที่อาดานในเรว่ามุอัดินแต่บ้านเราเนี่ยมีตำแหน่งอิหมามคอเตบแล้วก็ไปบิลันอิหมามก็อิหมามก็ถูกแล้วครับอิหมามแปลว่าผู้นำ ขอตีบบาเดูขอเตปนะนะอะขอ้อเตปเป็คนที่คําคุตบะนะแล้วตําแหน่งนะอาดานี่ไม่เรียกหมู่อาซินนะแต่เรียกบีลานบีลันอ์พี่น้องหลายครับรบ,บีลานได้ตําแหน่งที่สูงส่งมากนะเป็นหมู่อาซินของรอสูลุลลอฮ์แนะสดงว่านาบีหรืออิสลามนี่ไม่ได้มาเรียกว่าอ๋ตอต้องต้องตระกูลดีต้องรอต้องขาวต้องนู่นต้องนี่ นบีเอาใครเป็นมูอัดซินของนบีบีลานตำแหน่งที่สูงส่งครับมีเกียรติมากมูอัดซินรอซูลินละมูอัดซินของรอซูลอัลลอฮ์พี่น้องครับตำแหน่งยิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไงตำแหน่งเรียกให้คนมาทําอิบาดาที่ประเสริญยิ่งคือการละหมาตใหญ่ไหมตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งใหญ่ครับเป็นแหน่งนตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นอิบาราที่สําคัญคือการประกาศเรียกคนให้มาละหมาด บิลานครับรักท่านนบีสุลต่านมากจนกระทั่งนบีว่าฝาเสียชีวิตที่มดีนาแล้วะนะบิลานมาหาท่านมาหาท่านอบูบักซึ่งเป็นคอลิฟะบิลานมาหาท่านอบูบักบอกอบูบักบอกยาคอลีฟะต่รอสุลลิละท่านอบูบักโอคอลีฟะของท่านรอสุลลอฮ์ฉันได้ยินนบีบอกว่า การงานที่ประเสริญยิ่งคือการจีฮัดในหนทางของลอสุบานตาลาอบูบักบอกว่าบิลานเจ้าต้องการอะไรบิลานบอกว่าอบูบักอนุญาตให้ฉันไปจีฮัดเถอะอนุญาตให้ฉันไปจีฮัดเถอะออกไปต่อสู้ในหนทางของลอสเถอะอบูบักบอกว่าบิลานท่านจะไปได้ไง่ะท่านไปแล้วใครจะอาจารให้เราล่ะ ท่านเคยเป็นผู้อาดานของรอสูล,ลุลอฮ์วันนี้รอสูล,ลุลอฮ์ไปแล้วไม่อยู่แล้วกับเราเนี่ยท่านจะไปอีกคนหรือใครจะอาแดานให้เราบิลานบอกอบูบักว่าถ้าท่านปลดปล่อยฉันเพื่ออัลลอฮ์ท่านก็ปล่อยฉันไปเถอะแต่ถ้าท่านปล่อยฉันเพราะอบูบักเป็นคนซื้อบิลานและปล่อยให้เป็นไทยเป็นอิสระถ้าท่านปล่อยฉันเพื่ออัลลอฮ์ก็ให้ฉันไปเถอะ แต่ถ้าท่านปล่อยฉันเนื่องจากตัวของท่านเองอะนะฉันก็จะอยู่กับท่านอัลลอฮ์อบูบักเนี่ยปล่อยเพื่อใครอะครับปล่อยเพื่อตัวเองอะลินล,ละครับหรือว่าจะหินล,ละปล่อยปล่อยบีลานเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ปล่อยเพื่อตัวเองจะเอามาเอาบีลานพูดอย่างนี้อาบูบักก็ไม่มีทางเลือกอยากจะให้อยู่อาดานกับเราแต่บีลานทําใจไม่ได้ เนื่องจากรอซูลุลลอฮี่ไม่อยู่แล้วจะอยู่มาดีนะนีนทําใจไม่ได้ก็ขอไปจิฮาดในหนทางของรอจนกระทั่งไปเสียชีวิตที่ชามนูนะ่นน่ะนี่ครับคือคนที่อะไรครับต่อสู้ในหนทางของรอแล้วพี่น้องคนานบีแจ้งข่าวดีกับบีลานแล้วบอกว่าบีลานฉันได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์นเนี่ยเจ้าทําอามันอะไรลหละได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์แล้วบีลานบอกว่าไม่ว่ากลางวานนันหรือกลางคืนเนี่ย ฉันทําน้ําละหมาดแล้วเนี่ยฉันละหมาดสองรอกะอเป็นที่มาของการละหมาดซุนนะหลังจากวูดุควรรักษาไว้ครับทําน้ําละหมาดเสร็จแล้ววะนะยังไม่ได้ละหมาดอะไรอ่ะนี้จะละหมาดตัฮาจะละหมานุละหมานี่นะจากกลางวันไลลันอานาฮารอนไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่ทำน้าละหมาดเสร็จเนียดเลยสองรอกะอ่ะหลังหลังทำวูดุหลังทำน้นละหมาด นี่มีสุน้านาบีนบีบอกวา่าอบีลานันช้ได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์เจ้าทําอะไรอะอามันอะไรอะทำให้เจ้าไปอยู่ตรงนั้นได้บิลานบอกวา่าไม่ว่าฉันจะทาน้ําละหมาดไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยฉันก็จะละหมาดสองเราก็อะหลังจากทํามูดุแล้วเป็นอามันที่มีความประเสริฐฉะนั้นเป็นน้องหลายครับนี่คือสิ่งที่บรรดาสฮาบะเขาได้ยึดมั่นในหลักการ เขายอมเสียสละแม้ว่าชีวิตของเขารั้วของเขานี่จะออกจากร่างกายก็ตามแต่ขอให้รักษาไว้ซึ่งอิสลามพี่น้องหลายครับเคยได้ยินเคยได้ยินนักสายศาสตร์กับฟราอูนใช่ไหมเคยได้ยินไหมนักสายศาสตร์กับฟราอูนเคยได้ยินใช่ปะตอนที่ตอนที่จะมีการประลองกันระหว่าง นบีมูซ่าไลซาลามมีไม่เท้าใช่ปะกับกับนักสายศาสตร์ของฟิรอูนให้มาเผชิญหน้ามาเจอกันนักสายศาสตร์ก็มาหลายคนแล้วก็นบีมูซามีไม่เท้านบีมูซาบอกใครจะโยนก่อนฮะใครจะโยนก่อนก็คุยกันนบีมูซาก็บอกว่าให้โพธั้งหลโยนก่อนน่คุยกันคุยกันนบีมูซาคุยกับนักสายศาสตร์ใครจะโยนก่อน สุดท้ายแล้วนบีมูซาบอกว่าให้บรรดหลาย,ยนก่อนพวกนี้ก็โยนไม้เท้าโยนเชือกไปกลายเป็นงูครับแต่เป็นงูที่มันหลอกตานะหลังจากนั้นนบีมูซาก็าโยนไม้เท้าไปก็เป็นงูจริงๆที่กินพวกนี้หมดเลยกืนกินีงูที่พวกนียไอ้ทีนหลอกเนี่ยทำหลอกเนี่ยกินไปหมดเลยนักสัยาศาสตร์นี่ตกใจแต่ก่อนหน้านี้นะ เขาเป็นนักสิยศาสตร์ตอนช่วงต้นของกลางวันที่เป็นซาราฟาจาร์เป็นนักสิยศาสตร์เป็นคนชั่วแต่เดี๋ยวดูช่วงท้ายของกลางวันพลิกเลยครับจากนักสิยศาสตร์นี่ไม่ต้องพูดว่าความเสียหายในสังคมเนี่ยขนาดไหนพี่น้องเห็นความเสียหายที่เกิดจากนักสิยศาสตร์เห็นไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนบางทีเนี่ยทำาคงทำของครอบครัวนี่ก็พังหมด เอายินก็นมาทาของใส่สามีใส่ภรรยาใส่ผู้หญิงใสค่คนนั้นคนนี้หลงเชื่อหมดนี่ทางทีวีกี่ช่องอะครับที่เป็นชีริกอย่างเนี้ยทำนายอะนะและไอ้บววที่ทํานายทํานายแล้วถูกตํารวจไปจับนะกี่คนที่เป็นข่าวอะนะและที่ไม่เป็นข่าวอีกเท่าไหร่มันนะืรู้หมดเลยพวกเนี้ยทำนายบอกหมดเลยแต่มันไม่รู้อยู่อย่างหนึง่งมันไม่รู้ว่าตํารวจจะมาจับมันเมื่อไหร่ มึงเอ้ยมึงนี่อเล่มจังรู้หมดเลยเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวปีนี้คุณปีหน้าคุณจะได้แตง่งคุณจะได้สาวได้หนุม่มคุณจะได้คนรวยคุณแต่มันไม่รู้อย่างหนึ่งว่าตำรวจมันจะมาจับไอคนที่ไปเชื่อมันนี่พี่น้องครับสมองเขาเนี่ยมันเป็นยังไงอะสมองเขาเป็นยังไงมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยก็ไปทะเลกันก็ตามไปไปลาไปทะเลนี่ก็จะจะมีคนที่ชอบมาดูนู่นดูนี่ให้อะนะ เมื่อก่อนไม่ค่อยมีเมื่อก่อนก็จะขายพวกปูพวกอะไรคุ้งอะไรนะซีฟงซีฟูดผลไม้เดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างอ่าเดี๋ยวมาดูนิ้วดูนุ่นดูนี่ให้เพื่อนผมก็เลยยับกลับไปอ่ะนะเขาบอกจะดูให้ไหมเพื่อนผมก็เลยยับกลับไปว่าพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรเขาก็เงอบไปเลยเพราะว่ามันก็ไม่รู้ไงจะมาดูชีวิตฉันอ่ะนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอ้าวถามพรุ่งนี้ออกหวยออกเลขอะไร เอ้ยพวกนี้จะออกยังมีรู้เรื่องอยู่อะแล้วจะมองชีวิตเราอ่ะนะอันนี้ไม่ได้ดูอะนะเราไม่ได้ดูกันรู้เรื่องนี้แต่เขาจะมาดูแล้วก็เลกแยบไปก่อนเลยว่าพวกนี้หวยออกอะไรเงือบไปเลยครับนี่ชี้เห็นว่าอะไรครับเขานี่ไม่รู้หรอกเขานี่ไม่รู้เรื่องอันเก็บนี่อัลลอฮ์เท่านั้นนักสายศาสตร์ครับโยนไม้เท้าไปโยนเชือกไปหลอกเป็นคอยอยู่คอยอย่ะหลุดหลอกว่าเป็นงูนบีมูซาโยอนมางไม้เท้าเป็นงูจริงครับ เป็นม้วยีสาเทียรลร้อยให้นบีมูซามาแล้วกินพวกนี้หมดเลยก่อนหน้านี้นักศัยศาสตร์บอกกับเฟรอูลบอกว่าพวกเรานี่จะได้ตําแหน่งได้ทรัพย์สินได้หน้าที่ไหมเรานี่จะได้อัจรอนไหมค่าตอบแทนไหมเฟรอูลบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินตําแหน่งอะไรต่นนั้นแล้วเราจะให้เป็นตําแหน่งคือเป็นคนใกล้ชิดกับเราด้วยถ้าเจ้าพวกเจ้าชนะมูซาพี่น้องครับ คนถ้ามันอยู่ในศาสตร์ไหนมันก็จะรู้คนถ้ามันเรียนรู้เรียนจริงในศาสตร์นั้นจะรู้ว่าของจริงหรือของปลอมพวกนักศยศาสตร์นี่บอกว่าเฮ้ยของมูซ่านี่ไม่ใช่ของปลอมนี่วาเพราะนักศยศาสตร์เขารู้ว่ายินมันมีอํานาจแค่ไหนชัยตอนมันมีอํานาจแค่ไหนที่จะใช้มันนะะเขารู้ว่าไอที่ตัวเองทำเนี่ยมันหลอกแล้วเขาก็รู้ว่ายินมันจะมีลิมิตของมันได้ขนาดไหน แต่ของมูซาเนี่ยเฮ้ยมันของจริงว่ะไม่ใช่อย่างที่พวกเรารู้พวกเราเรียนนี่ของจริงครับใครถ้าอยู่ศาสตร์ไหนศึกษาจริงจะรู้ว่าไอ้นี่พูดจริงหรือมั่วให้คนที่มาเรียนอุสศาสนาแล้วพูดศาสนาคนที่เรียนศาสานาแล้วน,น,นะนะเรียนจริงๆอะนะรู้อ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เรียนจริงไอ้นี่เ<ๆ>ดาๆฟังๆเข้ามาแล้วก็มาพูดกุรอานอายยะนี่ผิดรู้เหมือนกันนะครับนะนะ นบ,บีมุฮัมมัดสุรละหฮวยนัซัมอยู่ที่มักกะอันกุร่าอานมาบอกคนที่เป็นอุกอละหมายถึงคนที่รู้เรื่องของชาอตน่ะโครงกรน,น่ะสิ่งที่นบ,บีมุฮัมมัดมาบอกนะเขารู้เลยว่าเฮ้ยที่มุฮัมมัดนำมานี่ไม่ใช่ชาอิไม่ใช่กราบไม่ใช่กรไม่ใช่โครงกรที่พวกเราแต่งกันทําไมอ่ะเพราะพวกนี้เนี่ยเขารู้ว่ากรมันก็กรแต่อันกุร่าอานเนี่ยมันไม่ใช่กรนี่มันมุฮัมมัดนำมามันไม่ธรรมดาแล้ว แต่ส่วนคนตัวคนทั่วไปอะนะอาจจะถูกหลอกหมายความว่าอาจจะมีคนมาหลอกเอออย่าไปเชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเอาโครงกรมาแล้ว<ช>เพราะเขามีเเขาแยกไม่เป็น,เ,ปนเหมือนกันนักศัยศาสตร์นี่เขาแยกเป็นว่าสิ่งที่มูซานํามานี่ไม่ใช่ของปลอมเว้ยไม่ใช่อย่างที่พวกเราทํากันสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายแล้วพวกนี้รู้ความจริงก้มลงสูญุดครับก้มลงสูญูดเลยนักศัยศาสตร์ก้มลงสูญุดเลย เพราะรู้ว่ามูซานํามาไม่ใช่สายอาสารแล้วแต่มันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าที่มูซาเรียกร้องนั่นแหละเฟิรูนโกรธมากครับโกรธนักสายอาสารมากบอกว่าพวกเจ้านี่ศรัทธาต่อมูซาก่อนที่ฉันจะอีเดนก่อนที่ฉันจะอนุมัติจะอนุญาตอย่างนั้นหรือพี่น้องครับแม้กระทั่งอีมาศรัทธาต้องขอต่อมันจะศรัทธาต่อโลก บต้องบอกกับฟิรูนว่าฉันขอศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ต้องขออนุญาตจากมันนะฟิรูนบอกว่าพวกทั้งหลายศรัทธาต่อมูซาก่อนที่จะขออนุญาตจากฉันหรือก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากฉันหรือทําไมต้องขอจากมึงอะ่ะถ้าจะศรัทธาต่อพระตาพระเจ้าที่แท้จริงและเรารู้สัจธรรมแล้วว่าทำไมต้องขออนุมัติขออีเดนจากแกละ่ะฟิรูนโกรธมากครับ บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาตัดมือตัดเท้าสลับข้างตัดมือข้างขวาตัดเท้าข้างซ้ายตัดสลับข้างแล้วเอาไปแขวนเอาไปห้อยที่ต้นอินทรพาลามัมยยซุอนนักือพี่น้องครับแต่คําพูดการฆ่าโทษจะตัดแขนตัดขาจะทรมานจะขู่เท่าไหร่อ,รอีมานเมื่อมันเข้าไปในใจแล้วนี่มันไม่ออกง่ายๆครับ านศรัสธาที่มีต่อเราถ้ามันเข้าไปในเลือดเข้าไปในเนื้อในหัวใจแล้วไม่ใช่หลุดง่ายๆบิล้านทำไมย,ยอมตายล่ะครับรักษาอาหาดุลอาหัดไว้อะครับถ้าเขาเชื่ออุมายาอิมุคข้อลฟที่จับเขามานอนแล้วเอาหินทับเขาก็ไปสบายๆอ่ะครับแต่เขาไม่เอาเขายอมตายเขายอมเสียในดุนยานี้เสียชีวิตเสียอวไยว่เสียทรัพยส์สินเสียไปเหอะแต่จะไม่เสียอีมาน พี่น้องหลายครับ,ค,รบคนต่างๆเหล่านี้ที่เป็นนักสยายศาสตร์ตอนหัวเช้าเนี่ยหัวรุ่งเนี่ยเป็นซาราตุลฟาจารอเป็นนักสยายศาสตร์เป็นคนชั่วแต่ช่วงท้ายของกลางวันเป็นชูฮาดาอุบารอรอเป็นคนตายะฮีดเป็นคนดีเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้กับมูซายาวเลยพี่น้องครับ,รบไม่ได้อยู่มุกับมูซาลาร์เป็นปีสองปีห้าปีสิบปีเขาเจอกับมูซาใครนั้นแหละ แต่เจออะไรครับเจอของจริงว่ะเจอสัจธรรมเฮ้ยเจอแล้วนี่ตายแหละตายก็ตายเพราะสวรรค์อยู่ข้างหน้าเพราะสัจธรรมอยู่ข้างหน้าจะไม่คว้าตอนนี้แล้วจะไปคว้าตอนไหนอะครับจะต้องตายอะนะตายก็ตายสิเพราะมันก็ตายครั้งเดียวในดุนยาจริงไหมใครตายสองครั้งในดุนยายกมือหน่อยไม่มี อ้าแล้วจะตายแบบไหนเลือกเกิดไม่ได้ขาวดำพร้อมเตี้ยอ้วนเบาหวานไขมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลิกกินได้อะนะเออลดเบาหวานหน่อยก็แล้วกันทองยงทองหยอดมีบางที่นะบางที่อลอทองหยอดนี่ก็หวานแล้วนะมีคนเล่าให้ฟังเขากินทองยอดจิ้มกับน้ําตาลทรายอลอพี่น้องครับทองหยอดนี่หวานแล้วนะ เออมันคงไม่สะใจเขายัางไงไม่รู้นะเอาทองหยอดจิ้มกับน้ําตาลทรายนี่เ้าเล่าให้ฟังอ้าว่ากันไปนี่เรื่องของอาหารการกินเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะตายได้จะตายในอีมานตายในหนทางที่เราอยู่ที่เป็นซิรอตตมุสตะกีมหรือเปล่านี่นักศยาศาสตร์เขาเจอกันนบีมูซาแป๊บๆครับ ช่วงต้นของกลางวันและตอนเป็นคนชั่วเป็นนักเสียสตร์แต่เวลาท้ายของกลางวันนี่เป็นช ش ฮีดไปแล้วพี่น้องครับ,รบอายา this ในพวกเราอ่านได้ทุกคนนะอายาไหนอะในสุร a ฟาติฮ h a h ถ้าใครไม่ได้ยกมือนะครับเดี๋ยวผมสอนเสร็จเนี่ยผมจะลงไปสอนประโยคนี้ไอสอนอายา t h i กับพี่น้องเลยแต่ใครอ่านไม่ได้อาจารย์อายา t h i ไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ลงมาสอนหน่อยยินดีเลยครับยินดีมากๆเลย แต่จะมีใครให้ผมสอนหรือเปล่าแค่นั้นแหละอายาที่บอกว่าอิฮด no ีนัสซิรอต้นมุสตาคีมคุ้นไหมอาจารย์คุ้นคุ้นพี่น้องจะคุ้นอะไรอีกอะมันอ่านกระทุกว่ากระตูอยู่แล้วใช่ปะมันมันคุ้นคุ้นนะเหมือนเคยอา่านเหมือนเคยได้ยินไม่ต้องคุ้นแล้วอันนี้มันอยู่ในสายเลือดของเราแล้วอีฮด <laughing? S 2> no ีนัสซิรอต้นมุสตาคีมเราขอต่อเล่าว่าอะไรครับ พี่น้องทําไมเราต้องขอล่ะแล้วทําไมต้องอยู่ในฟาติฮะแล้วฟาติฮะเนี่ยต้องอ่านทุกๆวรรคตูทุกๆรอกะอะล่ะสิบเจ็ดวรรคตูนี่ฟัรดูอย่างเดียวนะเดี๋ยวรทีสิบสิบเจ็ดรอกะอะห้าวรรคตูสิบเจ็ดรอกะอ่านฟาติฮะทุกๆรอกะอะไม่รวมละหมาดสุนัดบางคนละมาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ละหมาดเยอะละหมาดน้อยแต่ฟัรดูสิบเจ็ดรอกะอะสิบเจ็ดรอกกะอะ แล้วก็อ่านทุกๆเราและฟาติฮานีฟา,านฟาติฮานี่ถือเป็นรุกลนของการละหมาดรุกลนแปลว่าอะไรครับรูกลนแปลว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วละหมาดไม่ซ้อ,ซอเหมือนตกบูตตุนเอรอมเข้าละหมาดเหมือนรูก้กัวเงยจกรูก้กัวสุยูดพวกนี้ยเรียกว่ารเป็นรูกลนรุกลนเนี่ยแปลว่าสิ่งที่จะต้องมีเราขอต่อลอดทุกๆวรรคตูละหมาดพี่น้องครับเราทราบซึ้งเราเข้าใจกับตรงนี้ไหมอิฮิดีนอสซีรอตันมุสตาตีมโอ้ล l l a h ได้โปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงแสดงว่าเรามอบหมายกับล่เราขอต่อล่ขอฮิดายะอิฮดีนะนำทางเราฮิดายะเราสู่อัซซิรอตัลมุสตะกีมหนทางอันเที่ยงตรงนี่คือสิ่งที่เราขอครับและเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในละหมาดของเราว่าเราขออะไรโดยเฉพาะฟาติฮะครับพี่น้องศึกษาให้ดี บางคนเนี่ยอธิบายฟาติฮะเนี่ยไม่รู้กี่สิบหน้าฟาติฮะเนี่เจ็ดอายะแต่พอเราเขาตับซิดแล้วะนะเป็น10บสิบยี่สสิบหน้าที่เขาอธิบายฟาติฮะแน่นอนครับมันต้องลึกซึ้งมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายในฟาติฮะแน่นอนอลัลลอฮ์ถึงให้เราอ่านขนาดนี้หนึ่งนนั้นคืออะไรครับขอทางนําที่มาจากอาลัลลอฮ์หัวใจอย่าคิดว่าเราคอนโทรลเอง หัวใจอย่าคิดว่ามันเป็นของเรานี่มันอยู่กับตัวเรานี่นะเราจัดการได้เราคอนโทรลได้เราบริหารได้ไม่ครับกี่มากน้อยแล้วที่ดูแล้วเนี่ยไม่เอาอิสลามนะมามาสู่อิสลามแล้วยืนหยัดมั่นคงในอิสลามมานะกี่คนแล้วแล้วที่เห็นแล้วแจ๋วเจ๋อแจ๋วเนี่ยบางทีนี่ก็เป๋นะครับเปรี้ยงเปรียงเรี้ยงในหลักการนะระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเป๊ครับ ถามว่าแล้วเราทําไงอิฮดีนอัสซีรอตันมุสตะกิมขอต่อรอดในทุกเวลาละหมาดแล้ววะนะตระหนักถึงประโยคถึงอายะตรงนี้ด้วยอุมาริดมุขตอบต่อต้านนบ,บีมุฮัมมัดขนาดไหนอะครับต่อต้านนบีมุฮัมมัดขนาดไหนคอลิดตรนุวาลิดกว่าจะเข้ารับอิสลามอะกว่าจะเข้ารับอิสลามนบ,บีอพยพไปมาดีน่าเนี่ยหกเจ็ดปีแล้ว สิบสามปีที่มกักกะที่นบีดาวาเรียกร้องอ่ะนะสิบสามปีคอลิดยังไม่เข้ารับอิสลามนาบีฮิจารอไปที่ไหนไปที่มาดีนะอีกประมาณหกเจ็ดปีประมันเจ็ดปีแล้วะนะสิบสามกับเจ็ดนี่ยี่สิบปีไปไหนอ่ะคอลิตมุวาิดไม่รู้จักนบีหรือเป็นไปไม่ได้คอลิดมุวาิดนี่อยู่มักกะคอลิดมุวาิดนี่มาทำสงครามอูฮุดที่เราเคยได้ยินว่าพากองทัพมาแล้วตลบแล้ว มุสลิมตายชาหิดเจ็ดิบคนเห็นคนขนาดนี้ว่าฆ่าพี่น้องมุสลิมอะรบกับใครอะรบกับนบีมุฮัมมัดรอซูลลล l รบกับผู้ศรัทธาแต่วันที่อัลลอฮ์เปิดใจพี่น้องครับ,รบเข้าอิสลามไม่กี่ปีอีกอีสองสามปีนบีวาฟาตแต่เขาเป็นยังไงครับ,รบชีวิตเขาที่เหลืออยู่หลังหรือตั้งแต่เข้าอิสลามแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมาครับ มือของเขาแทบจะไม่ได้จับอะไรนอกจากดาบที่ต่อสู้ j ิฮ a ดฟีซาบีลิ i ล้เข้ารับอิสลามเจอกันเข้าอิสลามอีกประมาณสามปีครับดูแล้วนี่ถ,ถ้ามองภายนอกอลลสู้กับน,นบีขนาดนี้เนี่ยฮิดายะจะเกิดได้ยังไงอะสู้กับบรรดาสวบุสาธาฮิดายะจะเกิด,ดยังไงฮิดายะไม่ได้มาจากเราไม่ได้อยู่ในอำนาจเราจะไปพลิกใจใครมันพลิกไม่ได้ เราทําหน้าที่พูดทําหน้าที่บอกขอดุอาต่อรอำฮีดายะให้เราฮีดายะให้เขา,เาขอลิดอิมนนวาลิดกับชีวิตที่อยู่นะแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมา,เ,าเพราะเขาอะไรครับรทดแทนกับการที่เขาเสียไปเนะี่ยนบีมุฮัมมัด2ี่ปีที่เขาไม่ศรัทธาก่อนนบีม,มุฮัมมัดตั้งแต่ถูกแต่งตั้งมานะตอน40ิบจนกตะทั้ง 40, ถึง60สบอ่ปี เขาต้องทําอะไรที่มันทดแทนในส่วนที่เขาอะไรครับทําลายอิสลามมาก่อนหน้านี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าคนที่บางทีเราเห็นว่าเขาเนี่ยเล่นอิสลามอย่างเต็มที่อย่างที่สุด,สดใช่ครับ,รบเราก็ต้องชี้แจงก็ต้องตอบโต้ก็ต้องบอกเขาแหละแต่เรานี่จะไม่ฮูกลมเขาตามได้ที่ว่าวิญญาณยังไม่ถึงยังไม่ออกจากร่างเขานี่เราก็จะฮูกลมเขาว่าเป็นกาเฟตเป็นชาวนรกแน่นอนเนี่ยไม่ได้พอเราไม่ดู เราไม่รู้บางทีเนี่ยเราไปก่อนเขาแล้วตายไปก่อนเขาอาจจะมีชีวิตหลังจากเราอีกปีสองปีแล้วเขาเข้าอิสลามละ่ะอาจจะมาสนับสนุนตอบโต้ศัตรูอิสลามแทนเราละ่ะมีมีคนที่อะไรครับหลงผิดไปเป็นชีอะเน่ะนะทั้งจะเป็นคนไทยคนที่ไม่ใช่คนไทยอาหรับก็มีหลายคนเป็นระดับแนวหน้าด้วยซ้ําเกิดมากขาครอบครัวอาเลมเรื่องชีอะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นี่ว่า ที่อามันไม่ใช่แนวทางอิสลามนี่ว่าถึงแม้ว่าจะอ้างไม่เอาเขาทิ้งครับแล้วมาสู่ชาวซุนนะแล้วถามว่าเป็นอะไรครับ <amps. S 1> ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยว่าเคยโจมตีใช่ไหมใช่ใชอัจกะซุนนานี่แหละโจมตีพวกเรานี่แหละแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชาวซุนานานแล้วแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางของนบีนี่แหละที่เป็นอ์ลิซุนานานวันจามะก็กลับกลายเป็นว่าที่เขาเคยมีความรู้ที่มันผิดเนนะี่ยนะเอาความรู้ที่ผิดตอบโต้พวกนั้นกลับไป แต่วความรู้ที่ถูกกันนะตอบโต้วความรู้ที่ไม่ถูกก็บอกไปชี้แจงว่าไม่ถูกยังไงด้วยกับหลักการศาสนาเห็นไหมครับว่าน,นี่คือการยืนหยัดซึ่งเราเนี่ยจะไม่เป็นคนที่อะไรครับลำพองเป็นคนที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองแจ๋วหัวใจของเรามันไม่ได้เป็นของเราครับร่างกายของเรามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เรามาดูแลอามานะภรรยาของฉัน ใครบอกอะครับไอของฉันในความหมายของการดูแลครอบครองนะใช่แต่กรรมสิทธทิแท้จริงอะอัลลอฮ์ลูกอะลูกของฉัน,ฉนใช่อัลลอฮ์ให้เรามาดูแลอามานะนสามีของฉัน,ฉนใช่อัลลอฮ์ให้มาเราต้องดูแลสามีแต่งงานกันเป็นกอบกรัวนบีบอกว่าภรรยาผู้หญิงนั้นต้องดูแลบ้านของสามีดูแลลูกของสามี แต่และคนมีหน้าที่รับผิดชอบวรารจูลุมสับผิดชอวรารจูลุวลรารจูลรออียตุนวมัสอูลุนออันรออียติผู้ชายต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบวรารจูลุรออียตุนว่ามรับผมัสอนอันรอเอียติและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาดูแลอิมาผู้นำดูแลคนที่เป็นสามีดูแลครอบครัวดูแลภรรยา ภรรยาดูแลใครนบีก็บอกว่าเหมือนกันภรรยาก็ต้องเป็นวัลมอตุรออยตุนวมัสอุอันรออยติวมัสอุลุนอันใบติเจอจิฮาผู้หญิงก็มีหน้าที่รับผิดชอบและต้องดูแลบ้านของสามีทุกคนมีหน้าที่ดูแลหมดเลยนบีบอกแม้กระทั่งคนรับใช้ก็ต้องอะไรครับดูแลทรัพย์สินของซาของของไซยิดของคนที่เป็นนาย ทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่รับผิดชอบฉะนั้นพี่น้องหลายครับ,รบเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันอยู่ยากใช่ไหมแต่เราก็ต้องอยู่แล้วเราจะอยู่แบบไหนอะครับ,รบอยู่แบบโอนอ่อนตามเขาอะไรก็ได้เขาว่ายังไงก็ได้ก็ว่าตามเขาไป,ไปตรงลงอิสลามมันเหลือตรงไหนอะครับ,รบที่มันรักษาไว้ซึ่งหลักการอิสลามพีม่น้องครับอันบริสุทธิ์จากนาบีมุฮัมมัดถึงเราพันกว่าปีแล้วเนี่ยยังคงเป็นอิสลามที่รักษาไว้ เราจะปล่อยจากคนที่เขารักษาสละชีวิตสละทรัพย์สินแล้วเราก็ปล่อยหรือเขารักษามาก่อนเราแล้วแต่มาถึงเราเราก็เฉยเฉยศาสนาเอาๆก็เอา,เอา,เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่มีโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยเป็นการสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ามุสลิมไม่ขอร่วมไม่ขอร่วมกับเทศการสงการผมเข้ามาเนี่ยทำดีแล้วไม่มีเลยนะแต่ตอนบ่ายผมไม่รู้นะเพราะส่วนใหญ่เล่นกันตอนบ่าย ชาลอไม่น่าจะมีเพราะมาเล่นกันดึกไงมันกินเหล้ากันมันเปิดเพลงมันติ้งมันเต้นกันมันเอาแป้งมาทากันแล้วมันก็นอนตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้ตื่นมันไม่สุโบไม่มีพวกนี้สูโบไม่ลุกคือคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ลุกอยู่แล้วอะนะเออเอาแหละบาคนบอาจาย์ฉันเล่นรู้วันบาปฉันก็ลุกซุโบนะอ่นนั้นอีกประเด็นหนึ่งเอาแหละมันบาปเรื่องเล่นนะนะบาเอาโหยละหมาทิ้งไม่ได้อาจจะมีอ่ะ ถามว่าเนี่ยสังคมเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราจะแสดงจุดยืนยังไงอะครับจุดยืนของเราเรา,เราบอกชัดเจนเรามีบอสเรามีหัวหน้าเราอยู่กับบริษัทอยู่ในออฟฟิศอยู่ในโรงงานบอกเรื่องนี้เรื่องศาสนามีความเชื่อเนี่ยเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะและกุ้มอะไรครับและกุ้มดีไรแลกกุ้มดีหนูกุ้มวาลีย่าดีนชัดเจน เรื่องศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติอ้าวคุณเชื่อของคุณของคุณเราเชื่ออย่างเราเราไปร่วมไม่ได้ศาส,สนาเราไปร่วมอย่างนี้ไม่ได้เพราะมีเรื่องของความเชื่อเราไม่ขอร่วมชัดเจนนะอะไรที่มันผิดหลกักการศาสนาเราไม่ร่วมถ้าไม่ผิดละ่ะไม่ผิดหลกักการศาสนาเราก็ร่วมได้ยังไงอะครับพัฒนาชุมชนเนี่ยร่วมกันสิมุสลิมพุท คริสอะไรนะซิกอะไรเนี่ยร่วมกันพัฒนาสังคมต่อต้านเรื่องของยาเสพติดช่วยกันสิพัฒนาถนนหนทางมาช่วยกันเก็บขยะเอาช่วยกันสิไม่ผิดหลักศาสนาดีด้วยซ้าศาสนาส่งเสริมรักษาความสะอาดพัฒนาให้มันดีศาลามันผุมันพังบ่อน้ํามันตันช่วยกันสิช่วยกันรูช่วยกันลอกคูคลองแต่พอเวลามีขยะอ่าอิมามหรือหัวหน้าชุมชนบอกว่ามาช่วยเก็บหน่อย ไม่เอาว่านอนฟีดคอกฟีดคอกอยู่ที่บ้านขี้เกียจไม่มีใครมาช่วยกันนะปล่อยให้สังคมเนะี่ยสกปกไอ้ของที่ร่วมกันได้นี่ไม่ร่วมแต่ไอ้ของที่ไม่ให้ร่วมมันนะโอโ้โหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยหน้าตายิ้มแย้มเลยร่วมด้วยโอ้โหปิติยินดีเลยทําไมอ่ะครับเราขาดการเรียนรู้หรือหรือเรารู้แล้วแต่มันอารมณ์มันมันดีว่ะจะเอาอยัางไง จะเอาหล no ักการหรือจะเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าผมเนี่ยประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วนะห้าหกปีหลายปีแล้วรอช่วงนั้นก็ต้องไปทํางานน่ะแหละแต่ทํางานเรื่องศาสนาพวกนี้แหละบรรยายตอนนั้นอยู่เว็บไซต์อยู่ก็เสร็จแล้วก็เย็นๆนีกก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับก็ที่ทํางานหรือออฟฟิศจากบ้านนี่ก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลกันก็ขับมาไอเราก็ ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเน่ยเพราะมันไม่ไกลขับไปขากลับกลับมาช่วงเย็นกลับมาปุ๊บขับมาเรื่อยๆนะถนนมันเปียกไนะเล่นกันขับมาปุ๊บเอาแล้วจอดจอดจอดให้ผมจอดปุ๊บเอามือมายันดิสคือดิสเบรกหน้านี่มันจะอยู่ที่มือขวานะอ่าก็เอามือเขาเนี่ยก็เอามือเนี่ยมาดัน ดิสเบรกของผมเบรกหน้าไปไม่ได้อีกมือหนึ่งเนี่ยก็มีน้ำเปลี่ยนนิสัยเอ้าดื่มน่อยให้ผมดื่มให้ผมกินเหล้าเฮ้ยอะไรวะดึกอใจนะอับรกจอดดันดิสเบรกกินหน่อยกินหน่อยผมผมเป็นมุสลิมผมกินไม่ได้ผมเป็นมุสลิม พอดีจังหวะตรงนั้นมันก็มีวัยรุ่นเนี่ยเล่นกันอยู่นะเฮ้เอ่ยไปยุ่งเขาเลยเขาเป็นมุสลิมอย่าไปยุ่งเขาอ้าวไอวะนี่ก็เลยปล่อยผมก่อนทำดูแลรอดไปนะรอดไปดีมันไม่ยึดรถผมะนะหรือมันพราะมันก็ผมว่ามันก็เริ่มมีอาการแล้วแหละมันคงดิ้งไปพอสมควรแล้วแหละมันถึงมาให้ผมดื่มกับมันด้วยเนี่ยอ้าวอีกที่หนึ่งอันนี้น่าเศร้าใจ ขับไปที่หน้าเสาใจนี่ไม่ใช่มามาให้ผมกินลงกินเหล้าผ่านหน้าสุราผ่านหน้าสุราอัลลอฮ์มองไปที่หน้าสุราประตูทางเข้าสุราเห็นหม้อใบใหญ่เห็นหม้อใบใหญ่หาหญหญวางอยู่หน้าสุราและมีสายายางต่อออกมามองไปเฮ้ยสุราแล้วนี่มันหม้อใครวะเนี่ยหม้อใครพี่น้องครับ คงไม่ใช่หมอ้อชาวบ้านนะนะที่หมอ้อที่ว่าหุงเข้าหมก,กันสองสามร้อยคนนะนะกินเงนียนะไม่ใช่ะนะเป็นหมอ้อสุรา,ราเฮ้ยแล้วน้ำนี่มาจากไหน,ไหนอะน้ํานี่อาจจะมาจากชาวบ้านเพราะมันมีบ้านอยู่ในชุมชนนะนะอาจจะเป็นน้าชาวบ้านว่าเราอาลามรือน้าจากสุราก็ไม่รู้รแล้วหม้อมาไงเฮ้ยชาวบ้านนี่ไปงัดเขาียกอะไรนะไอ้ที่เก็บของอะสตออะไรอะชาวบ้านนี่ไปงัดเอาหม้อมาเล่นน้ําสงการมาสาดหรือยังไงวะ เอารอพี่น้องหลายครับมันน่าเศร้าวะ่ะถ้าคนที่เป็นอิหมามสมมติอิหมามอนุญาตให้เอามอมาเล่นหรืออิหมามอาจจะไม่อนุญาตแต่ตัวเสียอมีสาบุปปรุตบอกว่าตัวเสียเปิดมอเปิดเปิด,ปดสตโตหน่อยจะเอามอไปเล่นน้ำสงการตัวเสียอ่ะโอเคอาจจะไม่รู้สมมุติแต่คนเป็นอิหมามต้องรับผิดชอบในสังคมไหมฮะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดอ่ะอเมื่อเป็นอิหมามเป็นผู้นำคราแล้วเนี่ย คนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องชี้แนะชี้นำชี้แนะชี้นำนบีสุลต่านอัฮุอาลมุสลัมพูดค่าโทษของการเป็นผู้นำอ่ค่าโทษแรงมากนบีบอกว่าคนที่เป็นผู้นำอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเขาแล้วแล้วเขาเป็นผู้นำแล้วเขาเนี่ยทรยศกกชทรยศกับผู้อยู่ภายใต้การปกครอง มันมีหลายสำนวนนะบีบอกว่าเขาจะไม่ได้กลิ่นของสวรรค์บาลงาันบอกว่าไม่นะซีฮัตไม่เตือนเขาไม่ชี้แนะเขาเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับพวกเขาเข้าสวรรค์ถ้าเข้านี่ก็เข้าทีหลังคนที่อยู่ภายใต้การปกครองผู้นำถ้านมดีภาคผลใหญ่มากครับนบีว่าคนที่ จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอะในวันเกียร์มะที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของลระนี่นบ,บีเริ่มด้วยกับอิมามุลอาดิลอิมามุลอาดิลอิมามที่มีความมีคุณธรรมปรกครองด้วยคุณธรรมเอาหลักการอิสลามมาใช้ชี้แนะผู้คนผู้นำอย่างเงี้แหละครับนบ,บีเริ่มโดยกับผู้นำเพราะความเป็นผู้นำมันปกครองมันมีอำนาจดูแลคนถ้าผู้นำดีสังคมก็ดีครับ ถ้าผู้นำเละอะนะพี่น้องก็ไปดูสังคมสิครับเพราะเมื่อคนเนี่ยผู้นำเนี่ยไม่ยอมนำอ่ะผู้นำเนี่ยไม่กระดิกในทางที่ดีอ่ะสังคมมันจะเป็นยังไงอ่ะครับถ้าผู้นำนำดีอลอลพี่น้องครับอยู่แนวหน้าเลยนบีพูดเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกเลยว่าที่อยู่ภายใต้โรงงานขอขอัล็อคคือผู้นำอย่างเงี้ยที่รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีคุณธรรมหลักการศาสนาเนี่ยน,บ,น,นบีกล่าวถึงเขาก่อนเลยอันอีมามุลอาดิน อิหมามแน่นอนอันเนี้ยอิหมามใหญ่เนี่ยเข้าแน่นอนอยู่แล้วหมายถึงว่าเข้าอิหมามใหญ่อะนะท่นบีบูตรและอิหมามที่ปกครองนี่ก็ชาลลอกเข้าตรงนี้เหมือนกันอิหมามใหญ่เปนถึงระดับปกครองลีฟะผู้ปกครองระดับใหญ่ที่มีอำนาจพี่น้องหลายครับสังคมที่เราอยู่มีปัญหามีสิ่งที่เกิดขึ้นเรานี่จะโยนภาระนาทีตรงนี้ให้กับผู้นำเอาให้กับสามี ให้กับผู้นำมูเกมผู้นำชุมชนให้กับอิหมามอย่างเดียวได้ไหมเราต้องช่วยกันใช่ไหมต้องช่วยกันอลอพี่น้องเราสังเกตดีสิชุมชนไหนมูเกมไหนเนี่ยทั้งอิหมามทั้งสุราทั้งคนสับปุลเนี่ยช่วยกันเนี่ยอาอรมีแต่ความราบรื่นช่วยกันสนับสนุนเรื่องดีนี่ช่วยกันเลยครับให้มีบัญญาอย่างเงี้ยช่วยพยายามสนับสนุนให้มีเรื่องศาสนา เรื่องไม่ดีก็ให้ช่วยอิหมามด้วยทําลายมันเรื่องยาเสพติดให้ช่วยกันเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่น้องหลายครับเราอยู่กับสังคมที่มันวุ่นวายนี่ต้องใช้อิหมามนที่เข้มแข็งยกตัวอย่างภาพซอฮาบะบางท่านบิลานที่ได้บอกไปและซอฮาบะอื่นๆอ,อีกมากมายที่รักษาไว้ซึ่งอิสลามพี่น้องครับตอนที่อบูซุฟยานตอนนั้นเขายังไม่เข้าอิสลาม อาบูยุซฟยานเนี่ยเขาก็ไปค้าขายที่ชามช่วงนั้นเนี่ยระหว่างอบูซุฟยานกันนบนบีพวกกูเรชกับนบีเนี่ยมีสัญญากันว่าไม่ไม่ทําสงครามกันไม่ขัดขวางกันนบีก็มีช่วงเวลาในการดาวะาเต็มที่อา้าวพวกนั้นจะตีารอจะค้าขายอาก็ค้าขายไปพวกนั้นก็ไม่สามารถมาขัดขวางนาบีในเรื่องการดาวะนานบีก็ทํางานดาวะาได้ราบรื่นอัลฮัมดุลิลลาห์ ชฉะนั้นอบูซุฟยาและคนที่ไปค้าขายกับเขาเนี่ยนะประมาณสิบคนเนี่ยนะไปที่นั่นกษัตริย์ที่นั่นน่นะครับฮิโรกลกษัตริย์ฮิโรกลรฮิโรกลนี่ก,ก็เลยถามว่ามีอาหรับมาที่นี่ไหมที่ชามเนี่ยจะถามหน่อยเกี่ยวกับมูฮัมหมัดเนี่ยเขาส่งสารมาด่ว่าเขาเผยแพร่นี่ได้ยินชื่อเสียงเขาเขาด่ว่านี่เรียกร้องเนี่ยสู่พระเจ้าองค์เดียวนี่ ฮิโรคนี่เขาอยู่ในศาสนาของนัสตรอนีของคริสตนะ์เนี่ยเขาก็เลยถามว่ามีอาหรับมาที่นี่ไม่มีก็มีคนบอกว่ามีก็เลยเรียกมาบอกมาเข้ามาเข้าพบหน่อยกษัตริย์นี่เขาก็เลยถามคําถามหลายคําถามฮิโรกันนะเขาก็เลยถามหลายคําถามเขาถามว่าใครเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมุฮัมมัดมากที่สุดใครมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมุฮัมมัดที่มูฮัมมัดมากที่สุด อบูซุฟยานนี่ก็เลยบอกว่าวฉันเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมุฮัมมัดมากที่สุดยังไม่เข้าอิสลามพออบูซุฟยานนี่ก็เข้าอิสลามนี่ก็ล่าเหมือนกันทีหลังแล้วหลังจากพิชิตมักกาพิชิตมักกาเนี่ในเดือนรอมฎอนปีฮิจรรตที่8นบีนบีเสียชีวิตตอนต้นปีฮิจรรตตอนต้นนะเรอบินอวนอันในฮิจรรตที่11ก็คือตอน้นปีที่11มุฮัรรอมซุฟัตแล้วรอบินอวนัน เขาเข้ารับอิสลามตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามอบูซุบยานบอกว่าฉันเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมูฮัมหมัดมากที่สุดอา้าวขอถามคําถามนั้นอบูซุฟยานเนี่ยให้มาให้ก้าวมาอยู่ข้างหน้าและให้คนเนี่ยอยู่ข้างหลังและให้มีคนแปลมีล่ามนะกษัตริย์หรือฮีโร่ก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวจะถามคําถามนี่ครับน,นะถ้า อาบูซุฟยานเนี่ยคนนี้โกหกกันนะให้พวกท่านที่อยู่หลังอาบูซุฟยานที่ไปด้วยกันนะ่นนะกับพวกเขาอ,อบูซุฟยานแหละตอนนั้นก็เป็นกุฟฟาตบอกทาอบูซุฟยานโกหกเนี่ยนะให้ให้ทำสัญญาด้วยให้บอกด้วยถามหลายคําถามเลยครับในบรรดาคําถามที่เขาถามเนี่ยเขาถามอะไรบ้างเขาถามอาบูซุฟยานว่ามุฮัมมัดเนี่ยมาจากคนที่เป็นคนทั่วไปหรือมาจากเชื้อสายที่ดีเขาบอกมาจากเชื้อสายที่ดี อ่ะโอเคนะบ,บีม,มาจากอะไรบันีฮาชิมกุเรชเชื้อสายมีเกริบันีฮาชิมอ่ะเขาก็บอกว่ามาจากเชื้อสายที่ดีพี่ร็อกถามอับูซุฟยานในหลายๆคําถามนั้นในคําถามที่ผมจะพูดกับพี่น้องก็คือว่าถามว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมมัดเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนแอหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาคนที่เป็นระดับแนวหน้าปะส่วนใหญ่เป็นใคร อาบูสุบดานบอกส่วนใหญ่คนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยก็เป็นคนอ่อนแอนี่แหละเป็นทาสเป็นคนรับใช้คนแนวหน้าไม่ค่อยมีมเขาถามต่อว่าฮิรอกถามอาบูสุบดานต่อว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยยาซีดูนะเอายันกูซูนคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายถึงว่าที่มูฮัมหมัดทำงานได้ว่าทำงานได้ว่าเรียกร้องเรียกร้องไปเนี่ยคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเพิ่มหรือเขาลด อบูซุฟยาเนี่ยรู้สิอยู่มักกะรู้ดิว่ามันเพิ่มเขาก็นี่คือความสัจริงเขาทั้งทั้งที่เขาเป็นศัตรูกับน,นบีอ่ะแต่อัษฎ์ดิกูความจริงเนี่ยมันไม่เลือกเฉพาะมุสลิมไงเพราะเขาว่าอัสิ์ดิกูความจริงผู้จริงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ดีใครไม่ใช่มุสลิมก็มีได้ใครมีก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีโดยเพราะมุสลิมต้องมีลนนักษณะนี้เขาก็บอกว่าคนที่ศรัทธากับมุฮัมมัดเนี่ยมีเพิ่มไม่ลด เขาถามต่อว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยมีใครที่มุตตัดทิ้งศาสนาเนื่องจากไม่ชอบโกรธไม่พอใจในศาสนาหรือในตัวของมูฮัมหมัดไหมอบูซุฟยานก็พยายามคิดอ่นะถ้ามันมีสักคนหนึ่งที่เขาจะนึกได้นะว่าทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเนี่ยเขาก็จะบอกแน่นอนหนึ่งแน่นอนเขาไม่โกหกแต่เขาก็พยายามนึกเพื่อที่จะอะไรครับเขาจะต้องพูดจริงไง แต่เขาก็ต้องนึกว่าไอ้ที่เขาจะบูจริงมันต้องมีจริงและถ้าเขามันมีจริงแล้วก็บูจริงเนี่ยนะก็จะได้เป็นสิ่งที่ไปตอบโต้เล่นงานมูฮัมหมัดบอกกับฮีโรก็ได้เขาก็พยายามนึกนึกนึกแต่เขาก็นึกไม่ออกเลยเพราะเขาไม่พบว่าใครเนี่ยเมื่อศรัทธาต่อมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยจะทิ้งอิสลามอัลลอฮฺอักบัรอบูซุฟยานยังไม่เข้าอิสลามนะนะแต่ลักษณะที่เป็นความสัจจริงนะเขาไม่โกหก และสิ่งที่เขาตอบเนะี่ยมันใช่หมดเลยคําถามเยอะแต่ประเด็นที่ผมชี้กับพี่น้องให้เห็นก็คือเรื่องของการที่คนที่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดเป็นคนทั่วทั่วไปนี่แหละเพราะอะไรครับมาไหมาเขาว่าคนที่เป็นอัศรฟ,ฟุนนกมคนมีหน้ามีตาไม่ศรัทธานะมีแต่มันน้อยแต่คนที่อะไรครับทําไมคนที่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดหรือคนที่น้อมรับความจรงิจรงจงึงเป็นคนดูอาฟะาเป็นคนอ่อนแอล่ะครับเพราะเขาไม่มีอะไรมามาปิดบงังมาขวางกัน้น แต่คนที่มีตําแหน่งมียศแล้วเนี่ยจะเชื่อเอ้ยเดี๋ยวเสียฐานเว้ยเดี๋ยวเสียมวลชนเว้ยเดี๋ยวเสียตําแหน่งเว้ยเอ้ยเดี๋ยวที่เคยได้ตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้แล้วพอไปอะไรพอไปเอาตามนี้มันคิดหลายอย่างคิดไปคิดมาเลยไม่เอาความจริงแต่คนที่เป็นคนยากคนจนมีอะไรต้องคิดไหมไม่ต้องคิดเห็นความจริงศรัทธาได้เลย แต่ไอคนที่มีตําแหน่งอยู่ล่ะลอเดี๋ยวเสียตําแหน่งเดี๋ยวเสียฐานเดี๋ยวเสียมวลชนเดี๋ยวเสียนุน่นเสียนี่ไม่เอาสุดท้ายไม่เอานั้นเราจะเห็นว่าคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อนะพี่น้องไปสังเกตดูไม่ต้องเฉพาะสมัยนบีนี่แหละปัจจุบันนี่แหละคนที่เวลาบอกสุนานะานบีนะเอาเลยนะคนที่อะไรเรียนรู้นี่แหละเขาไม่มีใจที่จะมีอคติที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์มาขวางกันสุนานะนบีใช่ปะเออทำเลยมันง่ายไง แต่ไอ้คนที่พอจะเรียนสูงเรียนโอมน้มีหน้ามีตาเอ้ยไม่ได้เว้ยเสียฐานเสียมวลชนเว้ยเดี๋ยวพวกไม่เอากับเราเว้ยไอ้ที่เคยได้เคยนู่นเคยนี่ไม่เอาแล้วไงเห็นไหมครับเห็นภาพไหมนั่นแหละสมัยนบีเนะี่ยที่อบูซุฟยานเนะี่ยที่ฮิโรคถามอบูซุฟยานว่าคนส่วนใหญ่ที่ศรัทธากับมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นคนอ่อนแอเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วพี่น้องดูนะ อิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ชี้เห็นถึงศาสนารรมของอิสลามผมคงไม่ต้องบอกว่าเพิ่มกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์พี่น้องเห็นภาพชัดหลังจากอะไรตึกเวอร์เทสถลม่มนายวันๆสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดกันยาที่ถล่มอ่ะนะสิบกว่าปีแล้วนี่หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นไงทําให้คนออกจากอิสลามหรืออิสลามนิ่งหรือคนเพิ่มคนเพิ่มครับ ในยุโรปตอนนี้เข้าเป็นรายวันครับบางทีเข้าเป็นเจมาอาเป็นร้อยๆอ,ยอะ่ะคลิปที่ออกมาเนะี่ยบางทีเข้าอิสลามเก่าได้อัลลอฮ์น่สนนันนะครับ,รบเข้าอิสลามถามว่าทำไมอ่ะเมือ่อต้องการทำลายอิสลามใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ตลบกลับมามแผนการของอัลลอฮ์นี่ใหญ่กว่าแผนการที่มนุษย์วางเออทำอย่างนี้สิทะลึกถล,ลมตึกะนะเนะเออเราทำเราถลลมตึก เดี๋ยวก็อะไรครับเราก็จะได้ไปเล่นงานประเทศนั้นประเทศนี้หาเรื่องไปเล่นงานมันได้เออมึงก็ได้ทรัพยากรไปเราเสียใจนะครับพี่น้องของเราสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเนี่ยลูกเมียเขาเนี่ยเสียชีวิตพอก็เราเสียใจครับแต่พี่น้องครับนี่ก็คือชีวิตที่เสียไปเราเสียใจไม่เสียใจแล้วเราก็เสียได้โดยเพราะผู้ศรัทธาแต่พี่น้องครับไอที่มันเสียไปนี่อัลลอฮ์ก็ให้มา มาแทนเหมือนกันคนที่เคยเป็น,ปนกาเฟตไม่ศรัทธาต่อแล้วมุสลิมที่เสียชีวิตไปนะเขาตายะฮีดเขาตายเป็นนหนทางของลออัลลอฮ์ให้คนที่ไม่เคยรู้จักอิสลามนี่มารู้จักอิสลามอาจจะยังไม่เข้านะอ่านตำราตำราอ่านจากอินเทอร์เนต็ตบางคนศึกษาปีสองปีเข้าอิสลามสูญเสียไปมุสลิมสูญเสียไปไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้มุสลิมมาทดแทนเหมือนกันให้มีมุสลิมใหม่มา นิวมุสลิมศรัทธาพี่น้องอย่าชาล่าใจนะเราเนี่ยมุสลิมเดิมแนละ้วทำเฉยๆเอ้ยฉันเนี่ยปะมะปุยาตายาฉันเนี่ยเป็นมุสลิมมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วฉันเนี่ยตายในมุสลิมแง่ไพี่น้องครับหรือฉันเป็นมุสลิมเดิมฉันเป็นมุสลิมเดิมฉันเฉยๆโอ้ยฉันสบายๆายละหมาดเป็นแล้วพี่น้องอย่าชาล่าใจนะ อย่าปล่อยหลักการนะมุสลิมใหม่นี่เขามาแรงนะเออเขาเข้ามาใหม่ๆนี่เขาละมาจะว่าฟัรดูนะสุนัตนี่เขาเปี้ยกับเรานะบัวสุนันนี่เขาเปี้ยกับเรานะฮิยาบนี่กอบนี่เขาเรียบร้อยกว่าเรานะเขาไว้คงไว้เขานี่เขาไว้แบบสุนนะนบีเลยนะเขาละมาจะมาอัานี่เป๊ะนะ เขานี่กล้าพูดตรงกับบอสนะว่าได้เวลาละหมาดขอละหมาดถ้าไม่ให้ละหมาดออกนะมุสลิมเดิมบอกบอสบอกว่าอย่าพึ่งละหมาดประชุมอยู่อครับบอสมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่นี่เข้ามาแรงนะครับเขานี่โหยหานะเขาเนี่ไม่จเจออิสลามของจริงเนี่ยเขาทิ้งไปเขาพลาดไปได้ไงอ่ะสามสิบปีสี่สิบปีในะชีวิตของเขานี่ไม่ไม่รู้อิสลามอะ่ะวันนี้รู้แล้วนี่เข้มอ่ะครับ ไอเราที่ไม่เข้มเพราะว่ามันชินเปล่าเฮ้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันเป็นมุสลิมฉันก็อ่ะมุสลิมตามปู่ย่าตายายเราเลยไม่เข้มหรือเปล่าระวังนะระวังนะอัลลอฮ์อาจจะเคลียรเราหรือให้เราลูจากอิสลามโดยไม่รู้ตัวระวังนะครับอัลลอฮ์เชิญเขาเข้ามาสู่อิสลามแล้วอัลลอฮ์ให้เขาเข้มแข็งเราเคยอยู่ในอิสลามเนี่ยไม่เอาสนใจอิสลามนี่อัลลอฮ์อาจจะเคลียรเราออกนะยุ่งนะครับ ไอ้ที่ไม่สนไม่สนสนี่ไม่สนใจอิสลามนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้เราเออกจากอิสลามให้ใจเราเขวไปนี่พี่น้องยุ่งนะครับ,รบเอาให้ดูอาอีโบทหนึ่งจากอันกุรอานจดไม่จดก็ไปเปิดตอนต้นของสุรอะลัยอิมรอนนะอ่าบางคนบอกอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์แบบแพมๆม,มาตอนแรกว่าเดี๋ยวจะส่งไลน์ให้อิหมามขออีกสักดูอาได้ไหม <laughs> ฮะส่งไลน์ให้อิหมามเขาหน่อยเดี๋ยวให้อิหมามเขาช่วยเคลียร์ส,ยส่งให้หน่อย อขอะูอาอาครับขอให้หัวใจยึดมั่นในหลักการอย่าให้เป๊อย่าให้หันเหออกจากอิสลามถ้าจดไม่ทันพี่น้องครับกลับไปเปิดตอนต้นของสูรอะลาอิมรอนเลยไอถ้าเป็นมุสฮับมุสฮับของมาด,ดีนะนะก็จะอยู่ช่วงท้ายของหน้านั้นเลยดูอาที่บอกก็คือรอบบานาลาตูซิกูลูบานาบัดาอิดฮะดตานาสันๆ จดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาความหมายภาษาไทยหรือจดไปก็ได้ซุรออลลอิมรอนช่วงต้นกลับไปดูนิดหนึ่งผมจอาอายะไม่แม่นนะครับอาจจะไม่ถึง10ดีหรือประมาณ10บนั่นแหละประมาณนี้แหละต้นๆเลยฟาติฮ่าแล้วแล้วก็บะกรอ์บะกรอจบปุ๊บอะนะหน้าต่อไปเนะ่ะเป็นอาลลอิมรอนจบอามานะรอซูนะ่ะที่เราอ่านกันเป็นประจำคุ้นใช่ปะช่วงท้ายบะกรอรอบบานะลาตูซิกกูลูบานะ บะดาอิฮะดายตานารบบนาโอพระผู้อภิบาลของเราและตูซิกกูลูบานาโปรดยาได้ให้หัวใจของเราหันเหออกไปบะดาอิฮะดายตานาหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางนำกับเราแล้วอ่าภาษาไทยก็ได้จดภาษาไทยโอ้อัลลอฮ์ ได้โปรดอย่าให้ใจของฉันหันเหออกไปจากศาสนาหลังจากที่พระองค์ได้ให้เรามั่นอยู่กับศาสนาแล้วอันนี้ความหมายโดยรวมให้พี่น้องอะนะส่วนสวยๆนะภาษาสวยๆสำวนสวยๆพี่น้องกลับไปดูคุรานแปลไทยได้นะครับอ่ะฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับเราอขออนุญ,ญาตนะครับผมต้องหยุดประมาณไหนเผื่อมีคําถามขออนุญ,ญาตนะครับท่านครับ เดี๋ยวผมต้องหยุดประมาณไหนครับมีคําถามอะไรไหมหรือผมพูดอีกนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไเลยครับเพราะว่าถึงประมาณเท่าไหร่สี่สิบห้าได้ไหมครับเอาเยอะไปครับเยอะไปเอาสี่สิบครับคอีกสองนาทีใช่ไหมครับเป๊ะเลยนะครับนี่ก็สามสิบแปดแค่พูดกับท่านเนี่ยผมก็กินไปหนึ่งนาทีแล้วครับนะครับหยอกหยอกผูลักู้ใหญ่เราเล่นนะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วหาเริ่มเริ่มคุ้นเคยกันแล้วอ่ะสรุปแล้วกัน พี่น้องครับเราเนี่ยจะไม่ยึดมั่นในหลักศาสนาได้ยังไงอะในเมื่อคนที่เขาบูชาเจเวีรรูปปั้นนะนะเขายังสั่งเสียเขายังบอกกันเลยว่าให้ยึดมั่นในพระเจ้าของเขาทางทั้งที่เขาอยู่ในในความเท็จเน่ยเขายังบอกว่าให้ซอบัให้อดทนให้เราอยู่ในหลักการนี้ต่อไปอลอเรเล่าให้ฟังในตอนต้นของสุรอซอดเขาเนี่ยบอกว่าอะไรครับ

ให้สบัดให้อดทนอยู่กับพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายอินนาฮาซะหลาชัยอุนยูรอดนี่คือสิ่งที่มันมีการวางแผนไว้แล้วหมายความว่าเขาบอกกับพวกของเขาว่าให้อีบาดะกราบไหว้ใจเวต่ตอไปสิ่งที่มุฮัมหมัดนํามาบอกไห้ลา์ละรอห้เหลือพระเจ้าองค์เดียววะนะนี่มุฮัมหมัดต้องการเป็นหัวหน้าต้องการตําแหน่งเลยอะไรครับแหมต้องการมาประกาศฉ,างงฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่เขาอะไรครับ เขาว่านาบีมุฮัมมัดว่านาบีมุฮัมมัดต้องการตําแหน่งต้องการหน้าที่ต้องการชื่อเสียงใช่เหรอไม่ใช่นบีเนี่ยต้องการอัลลอฮ์หรือว่าจีฮินแหละหวังจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละแต่พวกนี้อะไรครับต้องการที่จะให้พวกของเขาอยู่กับพระเจ้าของพวกเขาก็เลยบอกว่าวัสบิรูให้ซอบัดให้อยู่กับพระเจ้าของพวกเจ้าต่อไปเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าพวกแกสุยูอยู่นะสุยต่อไป ถ้ากราบไหว้ให้กราบไหว้ต่อไปอย่าทิ้งพระเจ้าของพวกเราพี่น้องครับเ,เมื่อคนที่เขาอยู่กับความเท็จนี่เขายังสอบเขายังสั่งเสียเขายังบอกว่าเฮ้ย hey, สบัสดิ์สัติอยู่ต่ออย่าทิ้งาศาสนาเดิมแล้วเราอยู่กับความจริงเนี่ยเราจะไม่สบัติเราจะไม่อดทนเราจะไม่บอกกันว่าให้อยู่ในาศาสนานี้ต่อไปจนกระทั่งตายอย่างนั้นหรือนี่คืออะไรครับเนื้อหาที่นําเสนอการท่านพี่น้องสังคมอยู่ยาก เกิดแล้วใช่ปะเปเลยนะอ่ะสังคมอยู่ยากแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอีมานมันมันม่นคงเข้าไปในหัวใจแล้วนี่แหละที่ว่า,วาฮิร็อกบอกกับอบูุซุฟยานที่ถามหลายคําถามมานะและที่บอกว่าคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมหมัดแล้วเขาเพิ่มไม่มีลดคนที่เชื่อมุฮัมหมัดแล้วเนี่ยเขาไม่ทิ้งศาสนาเนี่ยฮิร็อกดูนะไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิม อยู่ในศาสนาของนาซอรอแต่เขาเนี่ยอยู่กับพวกบาทหลวงเขามีความรู้เขาอ่านตำรับตำราที่มาก่อนก่อนท่านนาบีมูฮัมมัดเขาบอกว่านะว่ากซาลิกันอมาน ن ฮีนัตุคาลิตุฮูบชาช,ชตุุลกุลบเขาบอกว่าแหละนี่แหละคืออีมานคือการศรัทธาเมื่อมันเข้าไปในหัวใจแล้วนี่มันก็ไม่ออกแล้วที่ผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่อท่านนาบีที่เขาศรัทธาแล้วนี่เขาไม่ทิ้งทั้งท้งที่ถูกกดขี่ ถูกคมเหงถูกซ่อเล็มขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ทิ้งเพราะอีมานมันเข้าไปในใจแล้ววกาซาลิกะวกาซาลิกันอีมานุฮีนะตุคอลิตุบาชาชตุฮุลกูรูอีมานเข้าไปในใจแล้วมันไม่ออกหรอกครับขออธอาต่อรอให้อีมานเข้าไปฝังในหัวใจของเราเข้าไปในเลือดเข้าไปในเลือในเนื้อของเราและให้เราจบชีวิตไปในสภาพของผู้ศรัทธาครับัลอ์ครับครับก็คงจะเป็นช่วงการเปิด คำถามเพื่อมีคำถามนะครับเชิญครับคำถามแรกนะครับ,รบถามว่า,วาเป็นวายิบหรือไม่ที่มุสลิมนต้องไปละหมาดซุบฮฮที่มัสยิดครับซุบฮ์แค่นี้แหละครับครับคำถามแรกนะครับทำไมถามซุบโ์อย่างเดียวอ่ะ ทำไมถามซูบโบอย่างเดียวอทวนกันนิดหนึ่งละหมาดฟารัรดูมีกี่เวลาเอาตั้งแต่เช้าเลยนะซูบโบเดี๋ยวจะซูฮรีจะละหมาดอยู่เนี่ยอัสรีมาเรบอิชาแล้วทำไมเอาแค่ซุบฮี่อ่ะทั้งทั้งที่มันเวลาอีซีเวลาก็เป็นฟรัรดูคําตอบก็น่าจะคล้ายๆกันว่ามันกําลังอร่อยกับการนอนก็เลยไม่ไปใช่ป่ะอา้าวไม่ต้องซุบฮีอย่างเดียวละหมาดฟารัรดูห้าเวลาละหมาดฟารัรดูห้าเวลาสําหรับผู้ชายที่อเกนบาเลก อาเกนบาเล็กบรรลุศาสนาภาวะแล้วนะตามเงืนขนไขของศาส,สนาแล้วนี่แล้วได้ยินเสียงอาจารย์ที่ไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงหมายถึงว่าเป็นการอาจารย์ปกติวาญิบไปละหมาดฟาร,รดูที่มัสยิดอ,อีกทีหนึ่งผู้ชายละหมาดฟาร,รดูห้เวลาผู้ชายที่อาเกนบาเล็กไม่ใช่เด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยตามหลักการศาสนาอาเกนบาเล็กฝันเปียกแล้วนะอาซูจิเคลื่อน นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะได้ยินเสียงอาดานที่เป็นเสียงปกติหมายความว่าอาานโดยไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วเขาได้ยินเนี่ยว่ายิบตรงไปมัสยิดว่ายิบตรงไปละมาดเพราะนาบีบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยตั้งใจตั้งใจที่จะให้คนคนหนึ่งเป็นอิหมามและฉันก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เอาฟืนไปจะไปเผาบ้านคนที่อะไรครับ,รบไม่มาร่วมละมาหจามะ นบีตั้งใจนิสดยว่านาบีเป็นการฆ่าโทษอย่างแรงถ้ามันไม่ใช่วายิบนบีจะไปทําลายเขาเหรอจะไปจะไปเผาบ้านทาไมเผาบ้านนี่คือการทําให้เสียหายแสดงว่าเขาทําสิ่งที่มันผิดนบีถึงจะไปเผาบ้านเขาโดยเฉพาะซุบีอ่ะพี่น้องถามว่าไม่ไปซุบีแล้วมันผิดไหมตามทัศนะอันนี้นะทัศนะที่บอกว่าวายิบทีจะต้องไปเนี่ยนะเขาก็ผิดเขาก็ผิดมันไม่ใช่ซบโบอย่างเดียวแต่เข้าใจว่ามันเป็นช่วงการพักผ่อนการนอนมันกําลังอร่อย กำลังเยิ้มตรงนี้เลยอะ <c oughs> นึกภาพออกนะว่าอะไรเยิ้มอะ <c oughs> กาลังเยิ้มเลยเนี่ยตรงเนี้ยนอนตะแคงด้วย <c oughs> นะครับมันก็ไม่ลุกง่ายๆอ่ะนะเอา้าก็ต้องสู้ครับต้องสู้ละมาซุพี่นี่โดยเฉพาะซุพี่เนี่ยต้องสู้เพราะเรานอนไปแล้วนี่ชัยตอนมันผูกอะไรอยู่ผูกอะไรอยู่ผูกปมกี่ปมสามอะใครบอกสามขึ้นมาอธิบายด้วย <c oughs> อ่ามันผูกปมอยู่นะครับ นั้นเราต้องลุกขึ้นมาที่กรุล้อขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่านนัลละมาดลุกขึ้นมาทำความดีขึ้นมาละมาดนะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้มันมีเครื่องขยายเสียงส่วนมากมันก็ดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านเนี่ยครับเราจะเอาวัดด้วยอย่างไรครับจะวัดยังไงนี่แหละผมเลยบอกว่านี่คือหลักการที่บอกว่าที่นักวิชาการบอกว่าเสียงอาจารย์ปกตินั่นน่ะวาจิบแต่ถ้าถ้าไม่ใช่เสียงปกติล่ะแต่ได้ยินสมมุติว่า ปากสอยในเสียงปกติได้ยินปะไม่ได้ยินใช่ปะอ่ะแต่ถ้ามีเสื้อเครื่องขยายนี่ได้ยินปะได้ยินวาจิบไหมเขาไม่วาจิบอลักการศาสนานะเอาไม่วาจิบฉันก็ไม่ต้องมาไม่ใช่อันนี้เรากำลังจะบอกกฎเกณฑ์ศาสานาว่าวาจิบสําหรับใครอุลมามะว่าที่เป็นเสียงอาจาที่เป็นเสียงปกติ<ส><ญ>เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงถูกไหมสมัยนบีอย่างเนี้ยสมัยแรกๆมีเครื่องขยายเสียงที่ไหนไม่มีถ้าอย่างนี้ถามว่าวาจิบทั้งหมด ต่อเครื่องขยายเสียงไปสามกิโลเนี่ยเขาได้ยินเขาตรงมาไหมก็ไม่ใช่วาญิบสําหรับเขาแต่ถามว่าถ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินเลยแต่รู้เวลาละหมาดจะไม่มาหรือภาคผลของการละหมาดจะมาที่มัสยิดน,น,นะครับฉะนั้นที่ที่วะได้ถามนี่ก็อันนี้เราพูดตามหลักศกาสนาว่าวาญิบหรือไม่วาญิบนะครับวาญิบก็แปลว่าจําเป็นนะนะอาจารย์ครับ <c oughs> การละหมาดที่บ้านเนี่ยถ้าเราเป็น อยู่มาอาร์มันก็จะมาอาร์มันกันเนี่ยจะถือว่าได้27เท่าเหมือนกัรละหมาดจะมาอาร์ที่มัส jid ไหมคือโดยหลักแล้วของการละหมาดคำว่าจะมาอาร์นี่คือละหมาดจะมาอาร์ที่มัสยิดคำว่าจะมาอาร์นะถ้าบอกละหมาดจะมาอาร์นี่หมายถึงมัสยิดแต่ถามว่าจะมาอาร์โดยทั่วไปนี่สองคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจะมาอาร์สมมุติว่าถ้าผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเช่นบ้านอยู่ไกลมัสยิดบ้านอยู่ไกลสมมติก็อาจจะนำภรรยาลูกละหมาดก็ถือว่าเป็นจะมาอ ส่วนภาคผลที่จะได้หลกัหลกๆแน่นอนนะครับที่บอกว่าได้25 27านี่คือมัสยิดแต่ถามว่านั่นเป็นจมะมาไม่เป็นได้ไหมก็หวังเหมือนกันว่าจะได้ตามที่นบีบอกว่าละมาจมะมาแต่ถ้าเป็นจมะมามัสยิดโอเคอันนี้ไม่ต้องไปเถียงแล้วแต่ถ้าเป็นแปบ,บว่าจมะมาเหมือนกันแต่ที่บ้านนะนะอ่ะเราก็หวังเหมือนกันเพราะมันก็คือจมะมานะครับเพราะบางโดยเฉพาะบางคนเข้าใจว่าไม่สะดวกเขาว่าไม่สะดวกหมกายความว่าบ้านอยู่ไกลมัสยิด ไม่มีมู่ซอนลาที่จะไปละหมาดร,รวมกันก็เลยจัดละหมาดยามาอาที่บ้านนำภรรยาละหมาดนำสามีละหมาดเอ้ยไม่มี <c oughs> ไม่มีนะอ่าบางคนมีนะคำถามอ่ะหนูหนูจะนำละหมาดสามีได้ไหมมีนะคำถามเนี่ย <c oughs> เนื่องจากบางทีสามีเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่ new muslim อะมูอัลลาฟาแล้วก็ยังอ่านอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ป่ะเออนึกภาพออกใช่ป่ะ เป็นได้ไหมคาตอบก็คือเราไปเป็นไปเป็นอิหมามให้สามีไม่ได้เราเป็นไม่ได้เขาก็ต้องฝึกอะละแต่สอนได้นะครับสอนสอนได้นะครับอ๋อสอนนะใช่แต่จะไปสอนตอนละหมาดบางคนไม่สอนเลยไม่สอนตอนละหมาดไม่ได้คือคือสอนอย่างเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าอัลลอบบอกว่าอย่าแต่งงานอย่าพึ่งจนกว่าอะไรครับศรัทธานะอ้าวเรื่องอีหมานก็ต้องมีก่อนออาเรื่องศาสนาล่ะครับ โอเคมีศรัทธาแล้วอะแน่นอนเรื่องศาส,สนาเนี่บอกว่าต้องรู้ทุกอย่างถึงจะเข้ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะเรานี่ก็ยังไม่รู้ทุกหลักยังไ,ไม่รู้ทุกอย่างนะเป็นมุสลิมมาตั้งหลายสิบป,ปีแล้วบางทีก็ยังละหมาดก,กันไม่ครบอย่างเงี้ยเอาแล้วจงบอกเอ้ยเข้ามุสลิมเป็นมุสลิมใหม่ตัวอ่านฟาติหาได้ต้องอ่านนู่นได้แก่แกมุสลิมเดิมเนะี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วยังอ่านไม่ได้เลยฟาติาาาอายังฟาตีอายังอ่านไม่ถูกเลยก็เออให้เขามีอีมานรูหลักการหนึ่องอากีได้เอาเรื่องละหมาดสำคัญสอนรีบสอน เขาจะได้ละหมาดนะครับเอ้าเบื้องต้นนี่ก็ให้เขาไปมัสยิด่นแหละไปฟังอิหม่ามฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเรียนรู้พอเวลาเขาเขาเป็นได้แล้วเนี่ยนะอ้าก็ให้เขาเป็นอิหม่ามเรานะครับนะอัฟนะครับผมตอบตรงคําถามไหมก็ดีแล้วครับก็ดีแล้วใช่ปะถูกต้องครับถูกโอเคครับบางทีผมอธิบายไปไปไปออกไปหน่อยก็เลยไม่รู้ว่าตรงที่ผมที่ผม แทรกไปเมื่อกี้ก็เนื่องจากว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นําสามีก็เลยไม่กล้าจะสอนแม้แต่จะสอนสามีก็อยู่แบบไม่รู้อยู่อย่างนั้นตลอดออันนั้นก็ไม่ถูกคือคือที่เขาถามเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเออผู้หญิงเนี่ยจะนําละหมาดผู้ชายได้หรือเปล่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอ่านไม่ได้ก็เช่นอย่างเช่นสามีเป็นมุอัลลัฟยังอ่านฟาติฮไม่ได้ยังนําละหมาดไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็บอกไปว่านําไม่ได้แต่นําไม่ได้นั่นแหละก็ต้องมีการสอน เพื่อให้ระยะเวลาหนึ่งเขาเรียนรู้ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้มานําเรานะครับครับข้อต่อมานะครับ,รบอ่าไม่ใช่ข้อต่อมาฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับระหว่างอาบน้ํายกคดัสอยู่เนี่ยในขณะกําลังอาบอยู่เนี่ยก็บังเอิญผายลม <laughs> ผายลมออกมาคําถามก็ถามว่าจะต้องเริ่มอาบใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่หรือว่าจะต่อไปเลยอ่ะ เรียนรู้กลับมาที่ฐานเดิมก่อนว่าสิ่งที่ทําให้เสียงนัละหมาต์หนึ่งนั่นก็คืออะไรครับผายลมปัสสาวะอุจจาระผายลมอันนี้ชัดนะอ่ะพี่น้องบอกว่ามันเริ่มทําเริ่มไปแล้วว่าเริ่มอาบน้ํายกฮัดัสไปแล้วหรือนัละหมาดเหมือนกันเช่ทนทํานัละหมาดอยู่กำลังกาลังอะไรครับกําลังบ้วนปากเลยคงจะสูดน้ําแรงหน่อยปุ๊ดออกมาสมมติคงจะสูดน้ําเข้าจมูกแรงไปนิดนึงอา้าวผายลมออกมาสมมติ น <Keep S 2> ี่มันระหว่างการอาบน้ำละมาดหรือระหว่างผายลมระหว่างการทําอาบน้ํายคาดัสใหญ่มันเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่จบอ้าวเราบอกไปแล้วว่าถ้าน้ำละมาดครบส่วนสมบูรณ์ไปแล้วหรืออาบน้ํายคาดัสใหญ่เรียบร้อยไปแล้วถ้าผายลมแสดงว่ามันเสียถูกไหมอาบน้ํายคาดัสใหญ่จบแล้วเอาโอเคเราก็ไปแค่ทําน้ำละมาดเพื่อไปละมาดไม่ต้องอาบน้ํายคาดัสใหญ่ใหม่ใช่ป่ะเพราะเราทำฮัดดัสยยคะดัสเราล้างจบเรียบร้อยไปแล้ว น้่ละมาล่ะถ้าอาบเสร็จแล้วสมมติว่าไปห้องน้ำอาบน้่ละมาเสร็จแล้วจะขึ้นละมาดแล้วก็ผายลมอันนี้ก็เสียน้่นละมาดก็ต้องแหงน้่ละมาดใหม่แต่ถ้ามันอยู่ระหว่างการอาบน้่ละมาหรือกําลังยกฮดัสดส์ยาอยู่ถามว่าเราจะไปต่อเลยฮะจะผายลมมาจะอะไรฉันก็ไปต่อของฉันนั่นแหละถึงนี้หรือเราต้องเริ่มใหม่คําตอบก็คือว่าเริ่มใหม่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เสียอะไรครับเสียน้่ละมาดใช่ไหม ถึงแม้ว่ามันยังไม่จบก็นั่นแหละแสะดงว่ามันมีอะไรมาขั้นอยู่ระหว่างการทําอิบะดาเพราะช่วงอิบะดาของเรามันจะต้องไม่มีอะไรที่มาทําให้เสียฉะนั้นเมื่อเสียระหว่างนั้นเช่นอน,นุลมาอยู่ล้างแขนล้างหน้าอยู่ภายลมสมมุติก็ต้องเริ่มบิสมิลลาห์แล้วก็เริ่มล้างมือใหม่นะครับฉะนั้นให้เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกครับอย่าเข้าข้างตัวเองหรืออย่าเนียนไปนะ, <c oughs> ะเนียนไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องอิบะดาเราการหรอนะครับ บับต่อมาถามอย่างนี้ครับเขาเขียน okay, มาสั้นๆด่วนๆหน่อยนะครับผู้ที่ยุ่งกับดอกเบีย้ยเป็นผู้ทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงดูคนอิมานให้ทานแล้วอิมานจะจะได้ไหมหรือไงเนี่ยทำนองเนี้ยเพราะมันมันสุดแค่เนี้ยสุดกระดาษคนกินดอกเบีย้ย มาทําอาหารเลี้ยงคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยมาทํำอาหารเลี้ยงแล้วคนที่ไปกินจะทําให้อิหมานลดลงหรือเปล่าหรือว่าอิหมานมีปัญหาหรือเปล่ายังไงประมาณนี้ป่ะออันดับแรกคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่จะเป็นคนให้จะเป็นคนรับจะเป็นพยานจะเป็นคนจดบันทึกนบีบอหุมสวาพวกเขาเท่ากัน หมายถึงว่าเท่ากันในเรื่องของความผิดนะมีส่วนร่วมในความผิดและถือว่าเป็นบาปใหญ่ริบาอักลุริบาเนี่เป็นบาปใหญ่ที่ในฮะดิษนบีก็นับนะครับที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้เกิดความหายานะอันนี้คือคนที่ยุ่งกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยมีหลายอย่างอาจจะให้ให้กู้หรือเป็นคนเป็นคนอะไรอะไรล่ะเป็นคนกู้เขาอะจ่ายดอกเบี้ยเขานะครับหรือทางานธนาคารที่ยุ่งกับดอกเบีย้ย นะครับหรืออยู่ในธนาคารที่มีดอกเบีย้ยแล้วมีส่วนร่วมเช่นได้เป็นปรปรปพร,ร,รักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งนี้มีดอกเบีย้ยอ้าวแล้วเงินเนี่ยเอามาจากไหนที่มาจ่ายเงินเดือนเอาก็เนี่ยแหละจากดอกเบี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดอ่าฉะนั้นนี่คือคนที่ยุ่งกับดอกเบียเ้ยนะพี่น้องถามว่าถ้าคนยุ่งกับดอกเบี้ยแล้วมาทําอาหารให้เรากินน่ะอันนี้ต้องแยกประเด็นมาทําอาหารนี่หมายถึงว่ามาหุงมาแกงหรือเอาเงินดอกเบีย้ย <symb> ที่เขามี ถ้าเราต้องแยกประเด็นก่อนถ้าเป็นเงินดอกเบีย้ยเรารู้ชัดชัดเราไม่เอาอันนี้ส่วนตัวก่อนนะไม่กินเพราะเงินเนี่ยมันเงินฮารอมเราไม่เอาเราไม่กินแกงเขียวหวานนี่ไม่กินข้าวนี่เนื่องจากเงินดอกเบีย้ยเรารู้ชัดนะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยโอ okay, okay. okay, เคเขามาเขายุ่งดอกเบี้ยแต่เขาไม่ได้เอาเงินดอกเบี้ยเนี่ยมาทาอาหารแต่เขาเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเขามาช่วยทําอาหารโอเคก็กินได้ส่วนเรื่องเตือนก็เตือนกันว่ากันไปอีกทีหนึ่ง อันนี้เขามาช่วยน้ำพักน้ำแรงเอากินได้หรือหรือไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดตัางเช่นอันที่ว่าอัชัดนี่คือเงินเนี่ยเขาบอกว่าอิหมามสมมติว่าเขาอเอาเงินมาให้อิหมามอิหมามนี่เงินดอกเบีย้ยนะสามพันให้ทําอาหารเลี้ยงแน่นอนอิหมามก็ต้องไปรับตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับแต่สมมุติว่าอาจจะไม่ใช่ตัวอิหมามเขาก็มาเนี่ยเป็นเงินดอกเบีย้ยแล้วรู้ว่าเนี่ยเงินดอกเบีย้ยมาทาอาหารเลี้ยงเราก็ไม่กินแต่ถ้าไม่ชัดล่ะยกตัวอย่างเช่น เขาเนี่ยทำอาชีพของเขาเนี่ยรายได้เนี่ยมีทั้งที่เป็นดอกเบี้ยและมีอาอาชีพที่เป็นสุจริตและมีอาชีพที่เป็นดอกเบีย้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยพอทําเนาหมายควาว่าถ้าเขาเอาเงินมานยะแล้วมาทําอาหาเลี้ยงหรือมาให้อ่ะนะอันนี้พอทําเนาแปลว่าพอรับได้พอกินได้เนื่องจากว่ามันมีเงินที่ผสมกันอยู่ทั้งอาชีพที่สุจริตที่ฮาลาลแล้วก็มีเรื่องดอกเบีย้ย แต่ถ้าด้วนๆล้นล้วน,น,น,นเลยเนี่ยอันนี้อาชีพดอกเบีย้ยอย่างเดียวปล่อยเงินกู้ไม่มีอาชีพอื่นดอกเบีย้ยอย่างเดียวหรือรู้ชัดๆว่าเอาดอกเบีย้ยมาทําอาหารเลี้ยงอันนี้ไม่เอานะครับ,รบฉะนั้นเราก็พิจารณาบางทีเราก็ต,ต้องต้องดูเป็นเคสเหมือนกันว่าดอกเบีย้ยล้นล้วนหรือเขามีอาชีพที่มันมีสุสจริตด้วยฮาลานด้วยอันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกโอเคพอรับได้หรือทําอาหารนี่ก็โอเคกินได้ถ้าเขามีอาชีพที่ฮาลานและฮารอมอาจจะปนกัน ไม่ใช่เจ้าหอูเบ่เดีด้วยบางคนเนี่ยก็ขายยาเสพติดขายยาเสพติดนี่ฮาราญหรือฮารอมฮารอมเสพตินิสที่ได้มานี่ก็บาปนะครับโกงกิโลโกงตาช่างเงินที่โกงมาฮาราญหรือฮารอมฮารอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงอิหมัมที่มีสอง,งคุณธรรมเนี่ยจะได้รับร่มเงา阿拉าชอออลลอฮ์ทีนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวนะครับ สมมุติเรามีภรยาสักสองคนสามคนแล้วก็มีลูกหลายคนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยุติธรรมกับครอบครัวเราเนี่ยก็ทําทให้เราเนี่ยจะเข้าสวรรค์ช้ากับภรยาเราใช่ไหมครับอันนี้ถามหรือตอบครับ <c oughs> อ่าเป็นคำถามเพราะก็ถามมานะครับอันนี้จะอ่าจะเข้าคือคําถามก็มาตกตรงที่ว่าจะเข้าสวรรค์ช้าหรือเปล่านะครับอ่าอย่างนี้นะนบีว่าคนที่มีภรยามากกว่าหนึ่งคน แล้วไม่ให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาของเขาในพิบอะ่ะมาในวันเกียร์แม่วัวชิกกูหูมาเอ็นสภาพที่พิการมาแบบเอียงข้างพิกลพิการอ่นะมารู้เลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ให้ความยุติธรรมกับภรรยาแน่นอนนะครับความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมภายนอกให้ความเป็นธรรมภายนอกเพราะเรื่องของหัวใจนี่มันให้ได้เท่ากันหมดได้ปะไม่ได้อาจจะสมมติว่าร้อเนี่ยอาจจะให้ภรรยาคนแรกตอนแรกกับคนแรกนี่ก็ให้ร้อเปอร์เซ็ แต่เวลามีคนที่สองคนที่คนแรกก็เอาไปเหลือ20%ก็ไป80%ไปให้กับไอ้คนที่สองสมมุติอาถ้าเรื่องในใจนะอันนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่เรื่องภายนอกให้นะฟากอการดูแลการเทคแคร์นี่ก็ต้องให้เหมือนเหมือนกันใกล้เคียงกันอันนี้คือเรื่องความยุติธรรมเหมือนกันลูกนบีบอกเอดีลูไบในเอาลาดิกุมให้ความเป็นธรรมกับลูกๆของพวกเจ้านาบีว่ฉะนั้นเรื่องลูกก็ต้องให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรม แน่นอนความว่าความเป็นธรรมนี่ก็ต้องก็ต้องเหมาะกับเขายังไงอะครับสมมุติว่าลูกเรามีสามคนคนโตนี่มหาวิทยาลัยไ,ไอคนที่สองเนี่ยประถมไอคนที่สามเนี่ยเพิ่งอยู่อนุบาลถ้าเราบอกว่ายุติธรรมเราให้ออนุบาลเนี่ยวันละสิบบาทตกลงเราให้ไอ,ไอมหาวิทยาลัยนี่สิบาทไปไปโรงเรียนแค่มานั่งมอเตอร์ไซค์วินปากซอยมันก็เดินกลับบ้านแล้วอาจจะป๋าฉันไปต่อไม่ได้แล้วตังหมดเอา้า หรือให้หมาจได้ร้อยหนึ่งไอ้ปฐมก็ร้อยหนึ่งไอ้อนุบาลเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปทำอะไรไปโรงเรียนเอไปวาดกรบตูนเล่นน่มันจะไปใช้อะไรก็แสดงว่ามันก็ต้องดูเหมือนกันว่าใครควรที่จะได้เท่าไหร่อ่าถ้าเป็นเสื้อผ้าโอเคซื้อก็ควรจะให้เหมือนเหมือนกันได้ของใหม่แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นลูกเนี่ยแลปะมะเราเนี่ยให้ให้ไอ้บางหรือให้น้องเราไม่ได้เป็นไงความรู้สึกนั่นแหละนี่นบีพูดว่าให้ให้ความเป็นธรรม เพราะอะไรครับพอเวลาลูกเห็นปะเห็นมะเอาใจน้องมากนี่เกิดเกิดอคติมันอะไรก็ดุพี่อะไรก็ตีพี่น้องนี่โดนโอตลอดเป็นไงครับคนพี่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีมีอคติกับปะกับมะนั้นเราพยายามสร้างอะไรครอบครัวอย่าให้ลูกเนี่ยมีความคิดหรือมีปมด้อยหรือมีลักษณะอันนี้ให้มีความเป็นธรรมอั้นที่ถามว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยาให้ความเป็นธรรมกับกับลูกของเรา เข้าสวรรค์ช้าไหมวะลอหัวอาลัมเขาอาจจะมีความดีอื่นอาจจะมีความดีอื่นแต่ว่าที่นบีพูดชัดๆเลยนะที่เข้าสวรรค์นี่แหละคือผู้นําใหญ่ที่อะไรเป็นคอลีฟ้าเป็นอิหมามเป็นสุนตอนปกครองอาณาเดะคืออํานาจของเขาก,กว้างๆเนี่ยนะนั่นน่ะอิหมานพวกนั้นนะ่ะคนปกครองพวกนั้นนะ่ะใช่ <Yeah. S 1> เข้าตรงนี้แต่มันก็จะมีอิหมามมัสยิดมีอิหมาม อะไรนี่ก็รองลงมารองลงมาแต่ว่าที่เข้าตรงนี้เนี่ยคือผู้ปกครองใหญ่อิมามหรือคอลีฟะนะครับส่วนจะเข้าทีหลังเข้าสวรรค์ช้าไหมทีหลังไหมนี่เราอาลัมเพราะว่าคนเรานี่มันไม่ใช่ไปเสียตรงนี้ด้านเดียวบางทีเขามีด้านอื่นบางคนอาจจะเสียด้านนี้บางทีประระยาของเราเสียด้านนี้แต่ไปดีด้านอื่นคนเราก็มีดีมีเสียก็มองหลายมุมหลายด้านนะครับครับเที่ยงเที่ยด,ดีครับอาจารย์ในฟาติฮะเนี่ย เรามักจะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราละหมานวันล,ล,ละสิบเจ็ดตัวอัดห้าวัตตูเนี่ยครับผมเราจะกล่าวว่าอียากานาอับูดูอียากนานัสตาอินเอ่อซึ่งซึ่งเป็นดดอ์อใช่ไหมอันนี้เป็นดดออเฉพาะองค์ท่านนั้นที่ข้าของอบับเบดาเฉพาะองค์ท่านนั้นข,ขอความความช่วยเหลือแต่ก็มีเอ่อพวกเราจํานวนพอสมควรที่เราไปแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากอัลล่ะแต่ไปขอความช่วยเหลือจากโตตะกีหรือโตวารีโตคารมัตเนี่ยอันนี้แสดงว่า ฟัติฮะของเขาเนี่ยเหมือนก็ไม่ซึมลึกเข้าไป็นหัวใจใช่ไหมครับฟาติฮะครับอะไรนะครับไม่ซึมไม่ซึมลึกไปใน<อ>หัวใจไม่ซึมลึกอ่าอย่างนี้นะครับแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเราอะนะอย่างน้อยที่สุดนะนะฟาติฮะเนี่ยเราต้องเข้าใจและอยากให้เราเนี่ยศึกษาให้ลึกซึ้งอียากนะบุดะอียากนะสตาอีเนี่ยนะพี่น้องครับพูดได้เป็นเนี่ยนะบรรยายครั้งหนึ่ง ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าผมพูดเนี่ยนะหมายถึงว่าที่นักวิชาการอธิบายที่ผมศึกษาที่ผมอ่านมาที่เขาบอกว่าตับซีดเนี่ยซูรอฟาติฮามรุกี่สิหน้าเนี่ยอายาเดียวนี้เราพูดได้พูดได้ขนาดนั้นน่าหน่อยเพราะว่าความลึกซึ้งของอายาของซูรห์นี้ไงเพราะฟาติฮะเป็นซูร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอันกุรอ่านคือซูร์ฟาติฮะและอายาที่ยิ่งใหญ่อายานะอายาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออายะตุนอายะตุนกุรุีอายากุรุี ถ้ามีคนถามว่าสุรโที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรานคือสุรอะไรสุราฟาติฮะอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรานคือรคืออายะอะไรอายะตุนกุรซีอายะที่25 5หาในสุรอัลบากรอนั้นแน่นอนครับคนถ้าถ้ารู้แล้วมันซึมลึกเข้าไปจริงๆอะินะการขอความช่วยเหลืออื่นจะลดจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นชีริกพี่น้องครับดูความเข้มข้นของสอรบะ ปกติเราเนี่ยนะสมมติว่าผมจะขอให้พี่น้องเอ้าช่วย Nh ble, หยิบน้ําช่วยหยิบส่งนู่นส่งนี่พี่น้องช่วยกันเอา้าส่งของให้หน่อยส่งขึ้นรถหน่อยยกของหน่อยอันนี้การช่วยอย่างนี้เนี่ยช่วยได้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์แต่ถ้าขอความช่วยเหลือที่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์นี่เราไปขอต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เราขอความช่วยเหลือกับมนุษย์กับมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ช่วยได้อันนี้มันไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นชีริกแต่ถ้าบอกว่าขอต่อละขอความช่วยเหลือต่ออดเช่นเราอยู่ในทะเลเเรือลําดียว สึนามิมาห่างจากฝั่งเป็นร้อยกิโลแล้วเราบอกว่าอาจารย์ครูของฉันอาจารย์นู่นอาจารย์นี่ช่วยหน่อยเนี่ยชีริกทั้งๆที่สมมติว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากผมผมอยู่ที่ฝั่งเขาห่างจากผมเป็นร้อยกิโลแล้วสึนามิเกิดตอนนั้นเนี่ยผมช่วยเขาได้ปะช่วยไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าอาจารย์ยูซุปช่วยด้วยอย่างเงี้ยชีริกทําไมอะเพราะผมช่วยไม่ได้หรอกผมจะไปช่วยไงผมว่ายไปไม่ต้องถึงกิโลผมก็ตายเหมือนกัน ซึนามิอย่างนี้เป็นต้นไงแต่ที่มันเป็นลักษณะเฉพาะอันนี้ต้องขอต่อรอดโดยตรงขอรอ,อดหมายถึงว่าขอต่ออัลลอด์เท่านั้นนั้นคนที่ขอต่อตโตะตะเกียโตนุโตนี่อื่นจะรอ,อดนะน,นะขอความช่วยเหลือเนี่ยชีริกโดยเฉพาะขอขอดูอาขอห้เดลูกขอริสกีเนี่ยถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องการจากเราพี่น้องดูให้ดีนะจะได้จะได้เก็ตภาพโดยรวม คนต่างๆที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาต้องการจากเราไม่ใช่เราต้องการจากเขาเราอย่าทําสลับคนที่ตายไปแล้วนี่เขาต้องการดูอาจากเราต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้เขาถูกไหมแต่เราทํากับไปขอต่อคนตายมีต่อขอต่อคนตายโดยตรงอันนี้ชีริกชัดกับขอต่อคนตายแล้วให้ชิ่งไปหาอัลลอฮ์หมายถึงว่าครูของฉันครูนุน่นครูนี่บอกว่าฉันไม่มีลูกเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางไปหาอัลลอฮ์หน่อย ให้อลประทานลูกให้หน่อยไอ้นี่ก็ผิดส่วนจะถึงขั้นชิริกใหญ่ไหมอันนี้อุลามามีคีราฟหน่อยเห็นไม่ตรงกันหน่อยแต่ก็ชิริกเหมือนกันน่ะทำไมต้องไปสื่ออันนี้ล่ะทั้งทั้งที่เขาก็ตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ให้ไปขอต่อรอไม่ได้ขอต่อคนตายโดยตรงแต่ให้ชิ่งไปหาต่อร้อยทีหนึง่งเหมือนให้เป็นวาซิตอเป็นโตวลีโตการมัดอันนช่วยขอต่อรอดหน่ยเราดิมันคนไม่ดีขอโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านไม่ใช่เรานี่ตรงการรอเลยตรงการรอขอให้ตัวเรา หรือตรงการล่อให้ขอพยโทษขอประทานความเมตตากับคนที่ตายไปแล้วพี่น้องดูนะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลืมพี่น้องดูนะว่าซาฮาบานี่เขาเนี่ยความที่ไม่ช่วยเหลือแม้ว่ามนุษย์จะให้ช่วยได้ที่มันไม่บาปนะเขายังไม่ขอเลยซาฮาบ้าบางคนหรือซาลับบางท่านนี่เขาอยู่บนหลังมาหลังอูดแล้วอ่ะม้อย่างเงี้ยไม่เท้าไม่เรียวอะไรที่มันตกไปแล้วอ่ะนะเขาไม่ขอให้คนอื่นหยิบให้เขาลงไปเองแล้วก็ไปหยิบท,ท,ทั้งๆที่จะขอให้คนอื่นหยิบให้ได้ไหมได้ ไม่ได้เป็นชีริกเลยครับแต่เขานี่จะไม่ขอไม่ขอแม้กระทั่งมนุษย์ที่มนุษย์ช่วยได้แล้วไม่บาปนะไม่ขอเขาลงไปหยิบเองเพราะจะได้ไม่ต้องขอความช่วยเหลืออื่นนี่ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนี่คืออากีดาที่เราต้องศึกษาที่ต้องทําความเข้าใจเรื่องของอิสติอาห์นะของความช่วยเหลือครับผมเมื่อกี้ผมจะถามว่าครับที่อาจารย์อธิบายอยู่เรื่องขอ,งของกับกูบสเนี่ยมันจะเหมือนกันไหม กับมุชิลีกินสมัยรอสูลลลอฮที่เขาขอกับรูปปั้นต่างๆเท่ากันไหมคือคือมุชิรีกินผู้ตังพาคีชาวมะก,กาคุฟารมัก,กานี่ขอแต่เจเวิตขออย่างไงอ่ะครับขอเลยก็ขอขอแบบให้เป็นสื่อกลางนี่ก็ขอเนี่ยลักษณะเงี้ยเช่นอาจจะเป็นคนดีโดยเพ่อสะายนาบีนัวที่ว่าคนดีคนซออนแรกเขาตายไปใช่ป่ะอา้าว ไอคนที่ทันยุคของคนดีคนซอเล้นนี่อ้าวเราทํารูปปั้นมาหน่อยสิทําทาไมอ่ะไม่ได้ไปอิบาดากล่าวไหวรูปปั้นนะพอเวลาเรามาเจอเนี่ยรูปของคนคนเนี่ยเช่นสมมติว่าชื่อว่าซอเล้วโอ้ซอเล้นนี่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยโหทำอามันอิบาดาละมาแต่ฮัตยุทธนู่นนี่นั่นถือสินอดตลอดเลยพอเราไม่เห็นซอเล่นเนี่ยจะได้เหมือนกระตุ้นตัวเองว่าเฮ้ยทำอิบาดาเหมือนซอเล้วแต่พี่น้องครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดไงไอคนรุน่นนี้คนที่ทํารูปปั้นขึ้นมาเเเนนนี่นงง่่ยยจตาาาของใช แต่คนนีล้มหายตายจากไปรุ่นต่อรุ่นรุ่นหลังมาเฮ้ยเห็นรูปปั้นกลายเป็นว่าอะไรครับไม่ได้เห็นซอแลนแล้วว่าอยากจะทําอามันซอแลนเหมือนซอแลนแล้วกลายเป็นว่าไปกราบไหว้ไปขอความช่วยเหลือต่อรูปปั้นแล้วนี่ไงสื่อที่มันจะทําไปมุชลิกินมาการนี่ก็อะไรครับให้ต่างๆเหล่านี้เป็นสี่เป็นสื่อเหมือนกันให้เป็นสื่อเพราะเขามองว่าถ้าเราจะขอตรงกับล้อนี่มันมันไม่น่าจะได้ไงเขาก็เลยนึก ถึงสภาพในดุนยาหรือความเป็นมนุษย์โดยการว่าเราจะเข้าหาคนสูงเนี่ยเราเข้าตรงไม่ได้ไดเร็กไม่ได้ต้องผ่านนะครับเลขาหรือคนใกล้ชิดเราจะพบนายกอ้าวเดี๋ยวเข้าไปหานายกกันเลยเขาให้พบเหรอไม่ใครเข้าผ่านหลายขั้นตอนทําหนังสือนังหาทําหนังสือยื่นไปมีเลขานัดวันเขาก็เลยมองเรื่องดุนยาเหมือนกับอลอร์ไงซึ่งมันผิดเรากับอลอร์ทำไมเราต้องผ่านคนอื่นละ่ะ โดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเขามองว่าผ่านคนที่ตายไปแล้วคนดีคนหนึ่งให้ไปขอต่อหรอถ้ามีชีวิตอยู่ให้คนซอลแล้วช่วยขออนุอาได้ได้หมายถึงว่าเช่นเราเห็นว่ามีคนดีมีคนซอได้อยากจะให้เขาช่วยขออนุอาต่อหรอให้เราเนี่ยได้แต่ที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยคือคนที่ตายไปแล้วไงเพราะเขาตายไปแล้วแต่คนนี้ให้เขาขอให้ต่อหรอให้เราได้เนื่องจากเขายังมีชีวิตอยู่ต้องแยกประเด็นด้วยครับอาจารย์ครับฉะนั้นฉะนั้นจากตรงนี้สรุปจากตรงนี้ก็คือว่า เนี่ยเขาเอาคิดว่าการขอการล่อนี่ก็เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมันผิดขอต่อล่อนี่ต้องขอตรงไม่ให้มีสื่อกลางเขาเนี่ยเอามาเทียบกับเรื่องของมนุษย์เรื่องของดุนยาซึ่งมันไม่ถูกต้องครับอาจารย์ครับขอช่วงสุดท้ายนะครับคือช่วงนี้นะเป็นการอบรมภาคฤดูร้อนนะครับแล้วก็มีคร,ามารูอาสาสมาัครเนี่ยบางท่านมาช่วยสอนตอนหนึ่งก็ครูสอนเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องการคุมพยหยาบน้นว่าเป็นแฟชั่นเขาบอกยิ่งถ้าคนที่ไม่แต่งงาน หรือแก่ชรา,าก็ไม,ม่จำเป็นต้องคุมพิยาบเขาก็ยกอลุกอานบทหนึ่งที่ในซูรตุลอันนูรอายะที่60ว่าและบรรดาหญิงวัยชาราซึ่งพวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้วไม่เป็นที่น่าตำหนิแก่พวกนางที่จะเพื่องเสื้อผ้าของนางออกโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงามและหากพวกนางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกนางและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ จาจรย์ครับก็มีเด็กบางคนเนี่ยขึ้นยกมือ,อบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ครูไม่ใช่แฟชั่นแต่เป็นวายิบสำหรับมุสิมาทุกคน<ม>ครูก็บอกแกอย่ามาทำอวดเก่งเลยอาจารย์ช่วยอธิบายที่ถูกต้องว่ามันเป็นแฟชั่นหรือมันเป็นคำสั่งอัลลอฮ์หรือเป็นแบบอย่างของนบ,บีครับในเรื่องนี้เพราะยังมีคนเข้าใจผิดครับผมขออนุญ,ญาตตอบสรุปๆนะเนื่องจากด้วยเวลาด้วยแล้วก็จะละหมาด คือเรื่องของการคุมฮิญาบอัลฮิยาบุชารอไงฮิยาบตามหลักการศาสนาอันนี้คุมกันหมดอยู่แล้วมุสลิมานี่ต้องคุมโดยเพราะอัเกนบาเล็กนะครับหรือบางทีเด็กบางทีอาจจะยังไม่อักเกนบาเล็กแต่โตแล้วบางทีผู้หญิงโตนะคุมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือโดยพื้นฐานเรื่องฮิญาบเป็นเรื่องแฟชั่นหรือเป็นเรื่องศาสนาคําตอบก็คือเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องอิบาดนะไม่ทำเนี่ยบาปเปิดอารลอ์เป็นอารลอ์ที่จะต้องที่จะต้องปกปิดอายะที่ อันกุรานที่ยกมาในสุร้อนนุษใช่ไหมวลกว่าอิดมินนีซ่ากว่าอิดมินนีซ่าหญิงชาราเนี่ยหญิงชาราที่บอกว่าเอ้ยฉันแก่แล้วฉันไม่ตรงคลุมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงถ้าออกมาอย่างงี้นะแต่ว่าศาสนาไม่เข้มเหมือนกับคนที่เป็นสาวสาวหรือวัยรุ่นหรือคนที่ไม่ได้ขอโทษนะครับในที่นี้ก็หลายคนนะเห็นนะหมายถึงว่าเป็นกาวาอิดมินนีซ่าหมายถึงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชาราแล้วเนี่ยอย่างงี้ไม่เข้มในเรื่องของเหยาบหมายความว่า อาจจะมีผมอะนะสมมติว่ามันอาจจะออกมาบ้างเล็ดเล็กน้อยนิดหน่อยเล็ดรอดมาอันนี้ไม่เป็นไรหมายความว่าไม่เข้มมากหมายความว่าไม่ต้องคุมหยาบเลยนะไม่เข้มมากแต่คนที่เป็นสาวๆเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องเข้มผมอะไรเนี่ยต้องดูให้เรียบร้อยมากขึ้นนะปิดอะไรผมอะไรมืออะไรเนี่ยต้องระวังแต่ถ้าเป็นโต,โตโตอายุเยอะแล้วเนี่ยโอเคศาสนาก็เพราะว่าโอเคแหละมันเรื่องเรื่องของชาววานี่นะใครมาเห็นโต กินมากอยู่แล้วก็เกิดชาวะวมันมันก็ไม่น่าจะใช่อันนี้พื้นฐานทั่วไปเห็นโตนี่ฟันไปหมดแล้วนั่งเคี้ยวมากมากนะหยดอยู่อย่างเงี้ยแล้วบอกเกิดอารมณ์ทางเพศมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับ้นศาส,สนาก็เลยเอออารมณ์อรวยกับกับผู้หญิงที่อายุเยอะๆประมาณเนี้ยว่าโอเคคุมมีหยาบแต่ไม่ไม่ไม่รัดกุมมากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ซีเรียสมากเนี่ยไม่เป็นไรอาจจะมีเล็ดรอดนิดหน่อยอันนี้หมายถึงว่า ถ้ามันจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะศาสนาก็ไม่ได้เข้มมากนะครับนี่คือความหมายโดยสรุปจากจากที่ได้ถามมา,าแล้วคำสั่งจากนาบีเนี่ยในเรื่องฮิซาบเนี่ยมีไหมมีครับก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการฆ่าโทษกับผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวแบบบางๆโปโ๊ๆเหมือนไม่ได้ใส่ยอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะครับผมแล้วก็ในสุรอาอ,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 อาซาบนี่ก็เป็นคําสั่งให้คุมใช่ไหม อาฮะซาบนี่ก็พูดถึงเรื่องของการปิดหน้าเป็นเรื่องของอะไรเลยก็มีเรื่องตรงนี้เหมือนกันช่วงท้ายๆนะของสุรอนอาฮซับแต่สุร้อนนู้ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของผู้หญิงชาราที่ไม่หวงังในเรื่องของการแต่งงานไม่อะไรละเนี่ยเรื่องของชาวว่าเรื่องของอารมณ์เนี่ยแทบจะไม่มีละอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับหมายถึงแต่หมายถึงว่าคนถึงไมุชาราก็จาเป็นจะต้องค,คุมคุมคุมอยู่ครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าคุมแต่ว่าโอเคไม่เข้มงวดเหมือนสาวๆยี่สิบสามสิบสี่สิบพวกนี้อ่าไม่ อย่างที่บอกไปนะเออมันอาจจะมีผมเล็ดลอดไมาบ้างอันนี้ในศาสนาก็พออนุโลมไม่เข้มเหมือนกับสาวสาววัยรุ่นนะครับแต่ถ้าไม่คุมตาคุมบ้างไม่คุมบ้างแล้วมาเปิดเผยให้คนอื่นเห็นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สิมันอย่างเช่นวันนี้อ่ะวันนี้วันจันทร์ฉันขอคุมวันอังคารขอเปิดหัวเดินออกมามันไม่ใช่อิสลามไม่มีเอยวันจันทร์คุมวันวันอังคารเปิดวันพุธคุมต่อไม่ใช่ไม่ใช่ลักะปิดลัก็เปิดคือคุมแต่ว่าโอเคไม่เข้มไม่เข้มเหมือนกับวัยรุ่นนะประมาณนี้นะครับ ฉพาะผู้สูงอายุครับผมอ่ะก็ไม่มีแล้วนะครับก็ทำนี่แล้วครับย่าจากุมุลลอคอยรอนครับผมอืมอ่าโต๊ะถามว่าได้ยินไหมครัอาจารย์ได้ยินครับ,ดรบเดี๋ยวผมจะทวนคำถามให้ด้วย ตัวถามว่าคนที่นั่งละหมาดกับคนที่ยืนละหมาดเนี่ยภาคผลเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันอย่างไรถูกไหมครับอ่าอธิบายอย่างนี้นะโดยหลักแล้วละหมาดฟารดูต้องยืนทุกคนโดยหลักแล้วละหมาดฟารดูต้องยืนอันกิามุเป็นรุกนกิยามคือการยืนละหมาดฟารดูนะอันนี้พูดฟารดูละหมาดฟารดูต้องยืนถ้ามีความสามารถที่จะยืนได้ละหมาดฟัรดูนะถ้าละหมาดฟัรดูเช่นผมเนี่ยสามารถจะยืนละหมาดได้แต่ผมไม่ยืนละหมาดละหมาดของผมเนี่ยใช้ไม่ได้ ถามว่าถ้าคนสูงอายุหรือคนมีปัญหาเรื่องเขาเรื่องอะไรเนี่ยยืนไม่ไหวถ้ายืนไหวตอนต้นต้องยืนก่อนยกตัวอย่างเช่นตักบิตุนอิรอมไหวพละอ่านฟาติฮะไปสักพักหนึ่งมันไม่ไหวแล้วมันดิ๊ดๆๆเลยขามันไม่ไหวแล้วเอานั่งถ้าตอนต้นของการตกบิตุนอิรอมยืนได้ต้องยืนไม่ใช่นั่งเลยนะเพราะผมเห็นหลายคนเนี่ยมาจากบ้านเดินมาได้พอเราสูเราละหมาตักบินตุนอิรอมนั่งละหมาด กลัวเลืกเกินว่าละหมาดจะไม่ซ้อเพราะว่าท่านเนี่ยผมดูแล้วว่าท่านเนี่ยยืนไหวตอนแรกเพราะท่านเนี่ยเดินมาจากบ้านได้ไงท่านไม่ได้ถูกแบกมาในสภาพที่นอนหรือที่นั่งแสดงว่าท่านน่าจะยืนไหวตั้งแต่แรกถ้ายืนไหวต้องยืนแต่ถ้ายืนไหวแล้วไม่ยอมยืนตั้งแต่แรกนนการละหมาดจะใช้ไม่ได้อันนี้ต้องระวังให้มากนะครับพี่น้องถามว่ารือโตถามว่าถามว่าถ้าคนแก่ยืนไม่ไหวหรืออาจจะไม่แก่สมมติว่าเขามีปัญหาผ่ามาแล้วก็ตามมานนะ ถ้ายืนได้ช่วงต้นต้องยืนก่อนถ้าไม่ไหวแล้วก็นั่งเก้าอี้หรือจะนั่งกับพื้นอันนี้แล้วแต่แต่ถ้านั่งไม่ไหวตั้งแต่แรกเลยไม่ไหวตั้งแต่แรกต้องนั่งละหมาตั้งแต่แรกยืนไม่ไหวภาคผลเหมือนกับคนที่ยืนไหมคําตอบว่าภาคผลเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเต็มสิบเนี่ยเขาคนยืนละหมาดสมมติได้เต็มสิบะนะแต่จริงๆก็อาจจะมีลดหลานได้ 7, ได้เจ็ดได้แปดแล้วแต่ใจของเราอยู่กับละหมาดแค่ไหน ก็เหมือนเราที่ยืนเราที่ยืนละหมาดนั่นแหละแต่ในเมื่อในภาวะที่เรายืนไม่ไหวเาลาก็ให้ผลบุญเหมือนกับตอนที่เรายืนนั่นแหละ <c oughs> เข้าใจนะถ้าเราปกติเรายืนได้สมมติเราได้เจจาก10สมมติแล้วเราวันหนึ่งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องข่าวโดยยืนไปผ่าตัดมาเรายืนไม่ไหวเรานั่งละหมาดผลบุญลดไปไหมคําตอบก็คือหนึ่งละหมาดซออธิบายตามขั้นต้นนะว่าเออยืนได้ยืนไม่ได้นั้นละหมาดซอสองผลบุญได้เหมือนยืน ไม่ได้ลดหลัน่นเพราะอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานะครับเราเคยทํายังไงตอนที่เราแข็งแรงน,นะแล้วเราป่วยเราทำเราทำไม่ไหวเราทําที่เราสามารถนี่ศาสนาหรืออัลลอฮ์เนี่ยให้ผลละบุญเหมือนตอนที่เรายืนหรือตอนที่เราสุขภาพแข็งแรงครับครับอ่ะคงจะจบเท่านี้นะครับก็จะซากมุลลอคอยรอนขอบคุณท่านอิหมามซันอันนะครับคณะกรรมการมารัสยดยศุนันแล้วก็พี่น้องทั้งหลายจริงๆวันนี้นี่ก็ดูตอนแรกเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะมาเฮ้ยนึกว่าจะมาน้อย นะครับแต่ว่าก็ก็ส่วนก็เกือบจะเต็มเหมือนกันนะครับแสดงว่าพี่น้องก็ไม่ได้ไปไหนกันก็อยู่บ้านกันนะครับกอนทำนุนละก็ขอรับมาได้ประทานทางนําที่ถูกต้องให้กับเราทุกคนและขอให้เรายึดมั่นในหลักการศาสนานะครับจนกระทั่งกลับไปหาอัลลอสุบันตาลาอบิไลตอฟิกวมฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมุรราะมัตุลลอฮิวะบารอกาตุ